วัสดีจ้าดีจ้าคอมเมนต์ยังไงอ่ะขอปักหมุดท็อปิกเรื่องวันนี้สักครู่นะคะพิมพ์ขึ้นไหมเราพิมพ์ไม่ได้ปะพิมพ์ได้นะอุ๊ยยินดีต้อนรับคุณทัทยาค่ะแป๊บนึงนะทุกคน ก็ลองหาแสดงความคิดเห็นเจอแหละวันนี้เราจะชื่อพี่แม่ไหมอะไรนะเรื่องผีหนังสยองขวัญกับจิตวิทยาปะใช่แล้วตุ๊ดที่ยาสวัสดีคุณจอมจนอะไรอ่ะจอมจนคิดจึ๊บแล้วก็ด้านละด้านละสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันฮาโลวีนแอบเขินนิดนึงไม่เขินหรอกเราไม่ต้องแอบเขินเนาะเราก็เขินได้เลยเราเขินไปเลยได้เลยสวัสดีค่ะมาตรงเวลาเหมือนกันนะเนี่ยใช่ทั้งเราและทุกคนข้างหลังคือนรกหรือเปล่าคะอุ๊ยโอ้ไม่ค่ะอยู่ในกระทะทองแดงค่ะถูกค่ะก็คือร้อนจริงนะตอนนี้ไม่ได้เล่นเร่งแอร์ได้ไหมคะสวัสดีค่ะอุ้ยต้องอ่านเออแล้วก็ต้องอ่านดีสิก็ไม่อ่านนะวันนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจอผีเป็นเรื่องหลอนๆในคืนวันฮาโลวีนจริงๆเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องหนังสยองขวัญแล้วก็หนังสยองขวัญที่เราชอบแล้วก็มีจิตวิทยาแทรกอยู่ด้วยแล้วก็ใครที่แบบมีหนังแนะนำเนาะในวันฮาโลวีนอะไรแบบเนี้ยก็สามารถมาแนะนำได้แล้วเราจะแนะนำทุกคนกลับไปใช่อาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนก็เคยดูแล้วเหมือนกันก็ได้เป็นฟีลบอกว่าแจกลิสต์หนังสยองขวัญเผื่อทุกคนแบบไปดูในคืนวันฮาโลวีนอะไรอย่างงี้ใช่ก็คือคืนวันนี้ด้วยนะถูกไม่ใช่แบบไปดูแล้วหาดูไม่ทันด้วยนะแต่จริงๆปกติทุกคนแบบวันฮาโลวีนทำอะไรกันบ้างปะหมายถึงว่าแบบ มีกิจกรรมอะไรไหมอะไรเงี้ยดูหนังสยองขวัญไหมหรือว่าแบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยเพราะปกติฮาโลวีนมันในไทยมันไม่ค่อยมีอะไรเนาะนอกจากมีอีเวนต์อะไรเงี้ยยกเว้นว่าถนนคนเดินหรือว่าร้านค้าแบบร้านเหล้าอะไรเงี้ยเนาะเขาจะชอบจัดกันอุ้ยแล้ววันนี้เราก็มาในทีมที่ไม่ได้นัดกันก็เป็นขาวกับดำใช่ไหมเออนี่ไงค่าสีดำพวกพี่เป็นนางฟ้ากันหรอคะถูกถูกอ๋อคุณจอมโซนคิดใช่ไหมนางฟ้าสองคนอยู่ในถ้ำเดียวกันได้อะไรอ่ะโอ้ตอนนี้คนดู10คนใช่ปะใช่จริงๆวันนี้ไม่มีอะไรมากเนาะก็คือแบบมาคุยมาพูดคุยกับทุกคนนี่แหละแล้วก็แบบแจกหนังแจกลิสลิ้นพันแจกลิสต์หนังสยองขวัญสำหรับแบบหนังสยองขวัญที่ฟูชอบเนาะแล้วก็แบบอยากแชร์ทุกคนเผื่อแบบเก็บไปดูอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีจิตวิทยาแทรกนิดหน่อยอะไรอย่างงี้นึกว่าจะบอกว่าเก็บไปฝันก็เป็นไปได้ถ้ามันน่ากลัวสุดๆเออหรือว่าใครแบบมีอยากเล่าเรื่องผีก็ลองมาในไลฟ์ก็ได้ใช่งั้นเราเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยดีไหมคะขออ่านคอมเมนต์นึงนะได้ค่ะคุณจอมโจรคิดบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะกลัวเดินไปแล้วเจอคนแต่งผีตกใจแล้วคนที่เราตกใจจะตกใจเราอีกทีอุ้ยซับซ้อนมากเป็นอะไรที่แบบมันหลายชั้นเนาะประโยคนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะกลัวเดินไปแล้วเจอคนแต่งผีตกใจแล้วอ๋อก็คือตกใจกันไว้กันมาโอเคเข้าใจได้เนาะแล้ววันนี้คุณจอมโจรคิดได้แต่งหน้าแต่งตัวเป็นผีไหมคะอยู่บ้านหรือเปล่าหรือไปเที่ยวไหนของขวัญจากคนตื่นคุณตื่นมาก็รอด้วยนะคะตื่นมาก็รอนอนต่อดีกว่าโอ้ยชื่อโดนใจจิบน้ำจิบน้ำจิบไม่ได้เดี๋ยวค่อยจิบให้เดาไหมว่าเราแต่งตัวเป็นใครลองเดากันมาเล่นๆก็ได้ค่ะแต่งขนาดนี้เดาออกกันไหมว่าเราแต่งตัวเป็นใครอันนี้แต่งเป็นทอยซีวานนะก็ได้อยู่นะถ้าไม่บอกก็แบบก็เดาได้อยู่
มีคนบอกว่าเป็นนางฟ้านางฟ้าเขาบอกว่าผีน่ารักมากขอบคุณค่ะสองคนนี้หรือว่าออกมีแค่สองคนเนาะหรือว่าคนนี้ส่วนคนส่วนพี่ผมดำแต่งเป็นผีฟักทองค่ะว้าว คือล้ำมากขอบคุณที่ดูเป็นฟักทองนะคะแบบกลัวดูเป็นแบบส้มมากอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยต้นส้มจริงๆเราเป็นนางตะเคียนเวอร์ชั่นปัจจุบันก็อยู่ข้างไหนฮะใครอยู่ข้างหลังคะไม่มีเนาะมีแอปเลสซัพพอร์ตนิดหน่อย FC มากค่ะคุณตื่นมารอนอนต่อดีกว่าอันดับหนึ่งมามามาเราแลกหนังกันดีกว่าอืมเรามาเป็นฟิลโกรธปะคะเอออย่าทำเป็นเล่นนะคะอยากให้พี่ๆแนะนำหนังผีที่ดูแล้วกลัวจนไม่กล้าอาบน้ำค่ะอุ๊ยแล้วแต่คนเลยอ่ะมีป้าพี่แบบมีไหมไม่มีเพราะว่าถ้าเกิดกลัวแล้วอ่ะทุกวันนี้ก็จะไม่ได้อาบน้ำเพราะกลัวจนไม่ได้อาบน้ำ เล่นก็เคยมีมองตอนเด็กๆถ้าตอนนี้หรออุ๊ยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกลัวผีมั้งจะกลัวแนวๆแบบคนที่แบบน่ามันตั้งใจฟังไงจะกลัวแนวที่แบบมันดูเป็นจริงได้อ่ะเป็นคนอาจจะฆาตกรจริงอะไรอย่างเงี้ยพูดได้พูดได้ใช่ไหม TikTok อย่าแบนนะคะฆาตกรฆาตกรเออก็แบบเป็นฟิลแบบเออแบบคึกอ่ะนั่นแหละจะแนวนั้นน่ะอาจจะน่ากลัวตอนเด็กฝึกกลัวอันนี้นะกลัวเธอยมเด็กผีหน้าขาวๆหรอเออโกทยมอ่ะเออต้องมีแต่คนกลัวตอนเด็กก็น่ากลัวก็รู้สึกกลัวอยู่นะมาอุ้ยแป๊บนึงก่อนเข้าเรื่องหลายรอบมากคุณสติวี่ถามว่าพี่เป็นแฟนกันหรอครับไม่ได้นะคะลืมหล่นทางเพศความลื่นลมทางเพศโอเคอ่ะโอเคอ่ะมาเริ่มที่ฝั่งหนังไทยก่อนเราจะแชร์เป็นหนังไทยจริงๆเราเตรียมมาประมาณคนละ3เรื่องคนละ2ถึง3เรื่องอะไรอย่างงี้แล้วก็แบ่งเป็นหนังไทยกับหนังต่างประเทศอะไรอย่างงี้ใช่ซึ่งขอบอกก่อนว่าเราจะไม่ใช่มาแนววิเคราะห์หนังหรือว่าไม่เชิงรีวิวขนาดนั้นแต่มาแบบว่ามาเล่าสู่กันฟังจอยๆเนาะเออเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเออเนี่ยไปดูเรื่องนี้มาแล้วสนุกแล้วมันเกี่ยวกับจิตวิทยาแบบยังไงบ้างนิดๆหน่อยๆอาจจะแบบไม่ได้อ้างอิงหลักการเยอะอาจจะแบบสำหรับใครที่สนใจด้านจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถตามไปดูกันได้มาเริ่มค่ะ3 2 1แอคชั่นฟิลก่อนไหมฟิลเลยพี่ผู้ชายเหมือนอีตาโดริจริงๆเหมือนสมาธิสั้นเลยเริ่มปุ๊บก็กลับไปอ่านคอมเมนต์ใหม่พี่ผู้ชายเหมือนอีตาโดริยูจิเลยครับใครอะคาแรคเตอร์ในแบบคือในจุนจิอิโตะเออจุนจิเหรอจุนจิไม่มีชื่อนี้นะหรือเปล่าคุณสติวี่เล่าให้เราฟังหน่อยอ๋อจูจูสู้ไคเซนอ๋อดูนี่ไม่ได้ดูเอาคนละข้างหลังเขาเปิดรูปให้ดูอ๋อจูจูสู้ไคเซนค่ะที่กินนิ้วสุดนะคะสุคุนะอ๋อที่กินนิ้วสุคุนะอ๋อเป็นเขาเรียกอนิเมะใช่ป่ะคาแรคเตอร์แต่นี้ชอบกินขาไก่มากกว่าเกี่ยวอะไรกันคะเอาเรื่องแรกโอเคของฟิวเนาะฟิวเตรียมมาก็คืออยากให้ทุกคนดูเรื่องแอนทองประสมถูกใช่หรือว่าแอนในแอปแดงดำอือหือนอฟอร์เนาะมีอยู่แอนหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษชื่อ The Face of Anne ใช่ที่มันเป็นแบบโปสเตอร์มันจะเป็นผู้หญิงหลายๆคนอะที่แบบหน้าคล้ายๆกันแต่งตัวคล้ายๆกันแล้วก็แบบใส่ชุดสีเหลืองอะไรเงี้ยแล้วก็มีรูปกวางป่ะเออหรือว่าตัวอะไรที่มันเป็นคนไล่ล่าอะไรสักอย่างมันก็จะเป็นแบบไม่รู้มันจะสปอยไหมก็คือแบบเรื่องมันคือเรื่องของแบบกลุ่มเด็กผู้หญิงคนนึงที่แบบอยู่ในเด็กผู้หญิงกลุ่มเด็กผู้หญิงคนนึง กลุ่มเด็กผู้หญิงที่แบบเขาอยู่ในสถานที่นึงแล้วก็เหมือนแบบ ถูกไล่ล่าโดยคนคนนึงที่ใส่หัวกวางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับฟิลเนาะถ้าฟิลมองอ่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นของแบบ identity crisis อ่ะก็คือแบบความสับสนในอัตลักษณ์ของตัวเองใช่ซึ่งมันจะเจอบ่อยตอนที่เราเป็นวัยรุ่นคือเรายังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็ตัวเองชอบอะไรเราไม่รู้ว่าตัวเอง
สุดท้ายแล้วว่าเราเป็นใครกันแน่อะไรเงี้ยหนังมันก็เลยแบบเอาประเด็นนี้แหละมาเล่นแล้วก็ใส่ความเป็นสยองขวัญเข้าไปอะไรเงี้ยมีความซิมโบลิกอะไรอย่างงี้เป็นหนังไทยนะทุกคนแล้วแบบคือมันเลิศใช่ๆมันเลิศมากอยากเชียร์ดูแล้วก็แบบมันจะแปลกนิดนึงอ่ะคือมันแบบเป็นหนังที่แบบออกจากขนบไปเยอะอยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่อะไรที่แบบเป็นเส้นเรื่องที่มันเป็นแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันเลิศจริงเชียร์ให้ดูเพราะเหมือนตอนมันเข้าโรงอ่ะก็เหมือนเป็นกระแสใหม่สำหรับรสชาติหนังไทยมากตอนนี้ก็เข้านอฟอร์อยากเชียร์แบบสุดๆคือมันเลิศแต่ดีจริงคือการลำดับภาพอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดคนที่สนใจด้านจิตวิทยาหรือใครที่ไม่มีความรู้ทางจิตวิทยาก็อาจจะมีความเอ๊ะตั้งแต่แรกเราก็ได้ว่าเอ้ยหรือว่ามันจะเป็นเรื่องแบบจิตวิทยาอะไรเงี้ยอาจจะแบบเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบหนังดีจริงแล้วพี่ผมแดงกินนิ้วสุขุนะไหมฮาโลวีนก็มีคนคอสจูจูสึเต็มเลยครับแอนนาเบลอ้าวแอนนาเบลอ๋อคุณสติลวีชอบหนังแอนนาเบลใช่ไหมอ๋อโอเคนึกว่าบอกว่าเราเป็นแอนนาเบลเราน่ารักเหมือนตุ๊กตาใช่ไหมถูกอุ้ยไม่ได้แท็กเนาะมันเพิ่งกดไปดูขอโทษนะคุณสติวิอ๋อมีอีกนิดหน่อยเห็นคนก็คือเหมือนใน Face of Anne อ่ะฟูไปดูกับเพื่อนเนาะแล้วเพื่อนบอกว่าแบบเหมือนเขารู้สึกว่ามันเห็นประเด็นของความเป็นแบบฟูก็ไม่รู้ว่าสับตอนนั้นเพื่อนพูดว่าอะไรแต่ว่าแบบเหมือนปกติเราจะมีแอคเยอะอ่ะไม่ใช่ปกติสิมันจะมีคนกลุ่มนึงในช่วงวัยรุ่นที่แบบเขาจะมีแอคเคาท์เยอะแล้วก็แบบมีหลายเรื่องหลายประเด็นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแบ่งเป็นแอคเคาท์หลายแอคเคาท์อะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบหลายแอคเคาท์ในหนังมันก็เลยเปรียบเหมือนหลายตัวตนด้วยอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็แตกประเด็นนี้ด้วยว่าแบบความเป็นวัยรุ่นน่ะมันยากที่จะตามหาตัวเองอยู่แล้วใช่มั้ยพอมันเป็นโลกโซเชียลอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบยากในยากไปอีกเพราะว่าแบบมันหลายบุคลิกไปอีกหมายถึงว่าเรามีหลายตัวตนในโลกโซเชียลไปอีกมันก็เลยยิ่งเสริมให้มันงงงวยกันไปใหญ่อะไรเงี้ยก็จริงนะแบบทุกวันนี้เราก็สร้างได้หลายแอคเคาท์เนาะแอคเคาท์นี้เราอาจจะเป็นคนเฟียสแอคเคาท์นี้เราอาจจะแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยอ่อนหวานอะไรเงี้ยแต่มันก็ถือว่าเป็นการสร้างแบบบุคลิกหลายๆคนในตัวเราได้เหมือนกันความคิดความอ่านเหมือนกับแค่แบบเวลาเรานั่งอยู่สมมติแบมนั่งอยู่กับฟิลเนี้ยความคิดความอ่านหรือว่าเคมีมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับเวลาแบมอยู่กับพ่อแม่แล้วอะไรเงี้ยเออแล้วยิ่งถ้าเกิดโซเชียลเป็นสิ่งที่จับต้องได้เหมือนกันอะมันก็จะสามารถแบบเกิดหลายๆอย่างในตัวเราจนเราอาจจะสับสนใช่โดยเฉพาะในวัยรุ่นมีอันนึงที่จดมาก็คือมันเป็นประโยคตอนท้ายๆของเรื่องซึ่งเป็นประโยคที่ฟิวชอบมากแล้วฟิวก็แบบจำตั้งแต่แบบตอนดูในโรงอ่ะออกมาก็ยังจำได้เลยแล้วก็แบบโน้ตไว้อะไรเงี้ยเหมือนน่าจะเป็นมันจะเป็นซีนที่แบบช่วงในท้ายแล้วแหละแล้วก็ตัวละครเหมือนแบบเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่คือปัญหาเรื่องอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเขาแมนิเฟสต์ออกมาเป็นแบบตัวเขาเองคุยกับนักจิตวิทยาบนดาดฟ้าคือตัวละครกำลังจะแบบจำลงไปใช่ซึ่งมันไม่ใช่การแบบลงไปจริงๆแต่เป็นลงไปในเชิงจิตใจเขาอะแล้วเขาก็แบบ manifest ออกมาเป็นแบบนักจิตวิทยาที่เขาเคยอยู่เคยปรึกษาด้วยหรือว่าแบบเป็นครูหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าเป็นผู้หญิงอะแล้วเหมือนคนที่เป็นผู้หญิงที่ยืนข้างเขาอะก็พูดมาว่าแบบอาจจะเพราะว่าบางทีโลกไม่ได้อนุญาตให้เราได้เป็นในทุกๆอย่างที่เราอยากจะเป็นอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นประโยคที่แบบก็จริงอะมันเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวละครถึงแบบมีหลายบุคลิกหลายตัวละครแล้วเขาก็ถูกไล่ล่ากันไปไล่ล่ากันมาเนี่ยเพราะว่าแบบเราคิดว่าเราอยากจะเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วอะในสังคมมันก็กรอบเราอีกว่าแบบก็ฉันเป็นแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบบางทีเราอยากจะเป็นอย่างนี้แต่มันก็ไปไม่ได้มันก็ยิ่งทำให้สับสนไปใหญ่อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเหมือนระหว่างที่เราดูอะบางทีเรารู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ผิดเองเนี่ยแต่บางทีมันไม่ใช่ตัวละครทั้งหมดที่ผิดสังคมก็ด้วยอะไรต่างๆที่มันแบบรายล้อมเขามันก็มีส่วนทำให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นประโยคที่แบบเป็นประโยคที่ชอบแล้วมันก็แบบมันจริงอะเราไม่สามารถตินทุกอย่างที่เราอยากจะเป็นได้ในสังคมอะไรเงี้ยอุ้ยพูดแล้วอยากกลับไปดูอีกรอบเลยอะอยากไปเก็บรายละเอียดอะเพราะดูไปแค่รอบเดียวเหมือนกันแล้วจำฉากสุดท้ายไม่ได้แล้วด้วยแต่จำได้แค่แบบมันดีสะท้อนแบบจิตใต้สำนึกเราดีอะไรเงี้ยไอตอนที่บอกว่ามีหลายแอคเคาท์หลายคนอะไรเงี้ยนึกถึงเคยดูอวสานโลกสวยปะเคยอันนั้นก็
็แอบใช่นะแบบก็มีความจิตๆนิดนึงแบบอยากจะเป็นอยากจะเป็นอยากจะเป็นเหมือนคนนั้นอะไรเงี้ยจนแบบอาจจะถึงขั้นที่แบบหักห้ามใจตัวเองไม่ได้แล้วก็ทำเรื่องที่แบบผิดกฎผิดศีลธรรมไปอะไรเงี้ยแต่เอาสารโลกสวยก็เป็นหนังไทยที่แบบแนะนำอีกเหมือนกันเนาะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างแรงใช่แรงแรงแรงเอาสารโลกสวยมันค่อนข้างแรงเนี่ยแต่ว่าก็เป็นหนังที่ดีเหมือนกันใช่ใช่ใช่นี่แหละก็เป็นเรื่องแรกที่ฟิลแบบว่าเตรียมมาแชร์ให้ทุกคนฟังเนาะเชียร์ให้ไปดูจริงๆมันแบบมันมีหลายประเด็นแล้วมันก็แบบคือทำความเข้าใจจิตใจแบบที่เขาเอามันออกมาให้มันเป็นภาพได้อะมันเลิศมันเลิศคุณสตีวี่บอกว่าผมรอดูจะมีหอแตกไหมอ๋อที่เราเตรียมมาใช่ไหมเดี๋ยวรอฟังรอฟังโอเคเรื่องต่อไปเป็นเรื่องถือว่าขึ้นหิ้งสำหรับแบมเลยอะเป็นเรื่องแบบนานมากบอดี้ศพพูดได้ไหมอะบอดี้สอบอดี้19หนังไทยที่พี่เป้อารักเล่นแล้วก็มีพี่แป้งพี่แป้งแล้วก็มีแบบหลายๆคนเลยดาราแบบรุ่นเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าตัวเอกเนาะเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วก็เหมือนกับตามสืบเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าดาราร้ายที่แบบมาเข้าฝันมาหาเขาบ่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็สงสัยว่าเธอเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วก็สืบไปสืบมาก็ตอนจบมันก็ว้าวอยู่มันก็หักมุมอะตอนที่เราดูแล้วเป็นเรื่องที่แบบดูหลายรอบมากชอบมากก็คือเหมือนพูดรวมๆไม่บอกว่าใครแต่เหมือนกับว่ามีคนคนหนึ่งในหนังอะเขาแบบเหมือนเป็นโรคหลายบุคลิกคือมันเกิดจากโรคจิตเภทที่เขาเป็นซึ่งเหมือนกับเขาผิดหวังหรืออะไรมาสักอย่างก่อนนั่นแหละแล้วเขาก็แบบลงมือคอตอผู้หญิงคนหนึ่งโดยที่ตอนนั้นอะเขาแบบว้าวุ่นใจมากแต่เวลาเขาลงมือทำอะเขาลงมือทำด้วยความแบบใจเย็นแบบเหมือนคนละคนอะแล้วภายนอกเขาก็ดูเป็นคนปกติดูเป็นคนรักครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าจิตใจเขาอะมันแบบมันเป็นด้านมืดของมนุษย์ไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนขาดความเห็นอกเห็นใจกันเลยใช่ใช่ใช่คือขาดความอกเห็นใจคำยากแล้วก็แบบระหว่างการดำเนินเรื่องเขาก็จะมีแบบดีเฟนซ์เมคานิซึมอะคือกลไกการป้องกันตัวว่าฉันไม่ได้ทำแบบคือไม่ยอมรับว่าตัวเองทำแล้วก็แบบโบยความผิดไปให้คนอื่นเพื่อจะลบความรู้สึกผิดของตัวเองลงอะไรเงี้ยซึ่งเป็นหนังที่รู้สึกว่าคนที่เรียนจิตวิทยาสามารถแบบศึกษาเรื่องนี้ได้เลยอะสนุกดีมีผีแบบน่ากลัวนิดหน่อยแต่ก็แบบส่วนใหญ่มันก็ระทึกขวัญเดียวเหมือนไล่ล่าตามสืบว่าสรุปเรื่องมันเป็นมายังไงอะไรเงี้ยเคยดูปะแต่พี่เฟลมาเชียร์หลายรอบแล้วเรื่องเนี้ยอุ้ยมันน่าผิดหวังขนาดนั้นเลยเหรอมันดีมากทุกคนบอดี้19บอดี้19บอดี้19เลยนั่นแหละแบบอยากให้ดูน่าจะมีใน Not For Me ดูมาแล้วไปดูอันนี้เชียร์มากแต่ว่ามันเก่าแต่ก็ยังเห็นคนพูดถึงบ่อยๆอยู่เนาะใช่เพราะว่ามันก็น่าจะดีจริงๆใช่ใช่คือตอนจำได้ว่าตอนเด็กๆดูไป 2-3 รอบก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะจนมาเข้าใจตอนโตอะว่าแบบอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้มันหักมุมตรงนี้ตัวละครมันคิดแบบนี้ก็เลยทำแบบนี้อะไรเงี้ยคือแบบกระจ่างขึ้นเยอะสามารถกลับไปดูได้เรื่อยแบบไม่เบื่ออะไรเงี้ยมันค่อยๆเก็บดีเทลไปแต่ละฉากอะไรเงี้ยค่ะมีคอมเมนต์ไหมคุณสติวี่บอกว่าพี่แป้งซีบิงก็ไม่น่าใช่คนละแป้งพี่แป้งเหมือนเป็นนางเอกช่อง7มาก่อนพักจียาป่ะที่มีลูกชื่ออุ๊ยลูกพักจียาชื่อเหมือนใช่ป่ะชื่อเหมือนทีมเราคนนี้เขาหันควับเลยนะครับพักจียาพักพี่แอมพี่แป้งพักจีออนพักสะออนอุ๊ยไม่รู้นะมาแอปพักสะออนแล้วก็ผสมรวมกันไปเลยจำชื่อไม่ได้แต่ชื่อพี่เขาพอนะถ้าจำไม่ผิดคุณจอมโจรคิดบอกว่าเคยดูเรื่องนี้ตอนเด็กๆงงไม่เข้าใจแต่กลัวเพลงในหนังเอามาประกอบมากใช่เพลงมันร้องว่าอุ๊ยจะติดลิขสิทธิ์ปะไม่หรอกมันร้องยังไงนะร้องยังไงนะอุตส่าห์ร้องร้องยังไงนะอุ้ยแต่มันหล่อนจริงเพราะว่าคนที่เล่นเป็นดาราร้ายอ่ะจำชื่อนักแสดงไม่ได้แต่คนนี้เล่นเก่งมากน่าจะรู้จักเขาเป็นคนเอ้ยร้องเพลงนี้ป่าววะจำไม่ได้อ่ะ
ต่เพลงแบบดีมากเจียชูชูชอนอันนี้เพลงจีนหรือเปล่าเจียเฟยลองหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมเออแต่ดีดีดีซาวก็น่ากลัวอืมอันนี้คือบอดี้สแลมโผล่มานี่คืออ๋อบอดี้19เล่นมุกเล่นมุกแล้วเขาเล่นมุกไปนานแล้วเราเพิ่งอ่านช้ามากแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเพิ่งคิดได้ก่อนที่จะมาไลฟ์ชื่อว่า13เกมสยองอุ๊ยแม่จะบอกว่าอันเนี้ยดังมากแล้วแบบเคยดูไหมยังไม่เคยอุ๊ยมันมีฉากที่แบบเขากินสิ่งนึงเออแล้วมันแบบก็เลยไม่อยากกินดูว้าวหุ้ยแต่ลำบากใจฉากนั้นที่สุดนะเวลาดูอ่ะมันจะแบบเหมือนได้กลิ่นออกมาจากฉากอะเป็นไรคะมันบื้ออะมันบื้อจริงแต่แบบเฮ้ยเออแต่13เกมสยองอะเป็นอะไรที่น่าพูดถึงเหมือนกันนะแบบตอนแรกลืมเรื่องนี้ไปเลยแล้วก็แบบเพิ่งมานึกได้มันเหมือนเป็นเรื่องราวแบบเป็นเหมือนบททดสอบระหว่างกิเลสความต้องการกับศีลธรรมในจิตใจของมนุษย์อืมซึ่งว่ามันเหมือนกับตัวเอกอะจนตรอกมากมากจนมีคนมายื่นความช่วยเหลือให้อยู่ที่ว่าเขาจะเลือกทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ถ้าเกิดทำอะเขาจะต้องเล่นเกม13ด่านเนาะซึ่งมันจะแบบค่อยๆโหดขึ้นไปเรื่อยๆตอนแรกๆมันก็จะโอเคทำไปโดยอาจจะไม่รู้สึกผิดมากหรอกแต่พอทำไปเรื่อยๆด้วยจำนวนเงินที่มันเพิ่มมากขึ้นอะมันก็ต้องยากขึ้นกลายเป็นว่ามันก็เกิดการตั้งคำถามว่าแบบมนุษย์จะสามารถละทิ้งศีลธรรมได้มากแค่ไหนเมื่อถึงคราวที่ต้องอับจนหนทางคือพอไปด่านลึกๆขึ้นอ่ะมันก็จะเริ่มแสดงด้านมืดของจิตใจของเราออกมาด้วยความที่อยากเอาชนะอยากได้เงินอะไรเงี้ยซึ่งถ้าถามว่าสมมติว่าอ่ะคุณจะยอมรับประทานอุจจาระไหมแลกกับเงิน20ล้านเนี่ยก็เยอะอยู่นะใช่ไหมเยอะแล้วถ้าเกิดในมุมของคนดูอย่างเราอ่ะแน่นอนเราตอบว่าไม่เราก็ปฏิเสธแทนตัวละครได้ง่ายๆอะไรเงี้ยใครจะไปทำคือแบบมันก็เป็นไปได้เริ่มเปลี่ยนใจคือแบบคือสมมุติตอนนี้เป็นหนี้ธนาคารอะไรเงี้ยแล้วมีคนมายื่นเงินให้แต่คุณต้องทำแบบนี้คุณต้องคือจัดเลี้ยงของคุณที่คุณรักอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ลำบากใจแต่ถ้าเกิดในมุมที่เราต้องการจริงๆแล้วเราอ่อนแอคือเป็นจุดพีคของร่างกายแบบมนุษย์อะไรเงี้ยเป็นไปได้ว่ามนุษย์เราก็อาจจะทำเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็รักตัวเองมันก็แบบดีเรื่องนี้ก็ดีแล้วด่านสุดท้ายอ่ะเอ้ยยังไม่เคยดูใช่ปะด่านสุดท้ายคือแบบคุณจะสปอยเลยเหรอไม่สปอยแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับมันจะเป็นด่านที่วัดใจมากๆว่าคุณจะเลือกเอาชนะเกมหรือว่าเลือกแบบเลือกความรักเลือกความรักอ๋อตอบเลยไม่ต้องตอบไอ้คิดอยู่จะพูดอะไรต่อเออให้เลือกอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะสะท้อนแบบในเรื่องราวก็จะสะท้อนแบบปมในวัยเด็กของตัวละครด้วยว่าแบบคือทุกเรื่องราวเนาะมันจะมีความมีปมผูกกันมาก่อนอยู่แล้วแหละไม่มีใครสามารถทำกระทำสิ่งนี้โดยที่ไม่มีสาเหตุมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นปมในวัยเด็กที่เขาจะชอบเล่นกับจิตใจมนุษย์คุณสตีวีบอกว่าผมยอมทิ้งเพื่อนเพื่อแลกกับมีขนมปังกินตลอดชีวิตอุ้ยสายเดียวกันเราชอบกินขนมปังขนมปังอะไรก็ได้เลยใช่ปะอะไรก็ได้ทั้งชีวิตเลยเหรอคุณจะไม่เบื่อหรอขนมปังมีหลายรสชาติหรือเปล่าอ่ะระหว่างวินอกเรื่องระหว่างขนมปังกับข้าวเลือกอะไรให้ต้องกินตลอดชีวิตอ่ะแล้วถ้าเกิดขนมปังกับเส้นขนมปังอ้าวทำไมคุณจะไม่เบื่อหรอจะไม่เบื่อหรอก็มีช้อยแค่สองอันนะขนมปังข้าวเส้นก็ขนมปังแต่ถ้ามันมีสปาเกตตี้ฉันก็เลือกสปาเกตตี้ค่ะสปาเกตตี้มีแค่กี่รสชาติคาโบนาร่าผักชีเมาซอสมะเขือเทศโรเซ่มาม่าเผ็ดเกาหลีสปอนเซอร์เข้าได้นะคะถึงแม้เราจะกินมาม่ากันทุกวันแต่ว่าก็สามารถเข้ามาได้แล้วก็รีวิวได้คุณมุกกินกาบาทุกวันอ๋อกินกาบาทุกวันบอกว่าสวัสดี TikTok ออจิค่ะสวัสดีสวัสดีคุณมุกด้วยนะคะคุณโจรโจรคิดบอกว่าขนมปังที่ให้อาหารปลากินได้ไหมคะลองอุ๊ยมันอาจจะจืดนิดหน่อยแต่กินได้ต้องกินในน้ำด้วยก็ปลามันกินในน้ำก็จุกแล้วกินเอ้ยสปาเกตตี้วาซาบิอันนี้ก็น่าสนใจไม่เคยลองกินอ๋อเป็นรส
เออไม่เคยกินเหมือนกันเป็นการมิกซ์รวมส่วนผสมระหว่างตะวันตกกับเอเชียยาเอ้ยตะวันออกฟิวชั่นใช่เป็นงานฟิวชั่นอือหือไปไปที่อ่ะหนังไทยก็คือจบแล้วแต่ว่าคนอื่นสามารถแนะนำมาได้อุ๊ยขอโทษขอโทษอยากอยากแบบดิฉันพร้อมรับรู้บอกมาได้เลยดิฉันพร้อมรับรู้เออดิฉันถึงแล้วไม่กลัวเท่าไหร่อุ๊ยเขาบอกว่าคุณ Go Trader 888บอกว่าหมอผี Exorcist 1973เลยครับอุ๊ยอุ๊ยหนังต่างประเทศใช่ป่ะชอบใช่ไหมหมายถึงว่าเออเคยดูป่ะเคยดูมันหนังดังอยู่นะแบบเคยจะดูหลายรอบแต่ก็ยังไม่ได้ดูสักทีเคยดูใช่ป่ะอืมเคยดูมาเราถ้าสำหรับฟิวอะของเราไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ไงมันก็เลยแบบอ๋อจริงมันเกี่ยวกับปีศาจอะไรงี้หรอใช่มันเป็นเกี่ยวกับแบบความเชื่อเออความเชื่อของแบบมันเล่นกับความเชื่อของของเรื่องศาสนาเนี่ยแหละอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีแบบผีสิงอะไรเงี้ยวิญญาณแล้วก็แบบมันสมัยนั้นนะที่หนังเรื่องนี้มันแบบมันกลายเป็นคลาสสิกเพราะว่ามันเล่นกับความแบบมันเหมือนแบบหนังที่แบบเล่นกับศาสนาพุทธแรงๆอย่างเงี้ยมันก็จะ controversial อะไรเงี้ยนึกออกปะอันนี้ก็เหมือนกัน The Exorcist มันเล่นกับศาสนาแบบค่อนข้างแบบแรงแล้วก็ฉีกมันก็เลย controversial แล้วก็แบบค่อนข้างดังแล้วก็กลายเป็นหนังคลาสสิกอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณ1973เนี่ยคุณ Go Trader 888บอกว่าชอบหมอคือว่าไม่ค่อยเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าดูตอนโตแล้วอะไรเงี้ยมั้งมันไม่ค่อยอินกับปีศาจอะไรเงี้ยปะอืมใช่ๆๆเราเป็นคนไทยคนไทยแบบไม่สลาเราเป็นคนไทยไงแล้วมันแบบมันหมายถึงว่าเขาก็ทำหนังออกมาดีนะแต่ว่าเราจะกลัวอาจจะไม่น่ากลัวที่สุดใช่เพราะว่ามันไกลจากตัวเราประมาณนึงอะไรเงี้ยอ๋อฟิลเหมือนร่างทรงป่ะแบบอันนี้ก็เล่นกับศาสนาพุทธป่ะเกี่ยวกับร่างทรงร่างทรงก็เล่นกับความเชื่อสมมติว่าร่างทรงแล้วคนอีสานมาดูเงี้ยอาจจะแบบอินกว่าเราเป็นพิเศษด้วยเออแต่อยากดูเรื่องนี้เหมือนกัน Exorcist เดี๋ยวลองไปดูคุณสตีวี่บอกหมอผี Extrovert มันอยู่ในศาลตอนนี้เลยครับว้าวเหมือน NPC หมอผี Extrovert ว้าวแล้วเราเป็น Introvert ด้วยสิอันนี้น่ากลัวนะคะถ้าตอบคำถามคุณจอมโจรคิดได้เลยว่าหนังผีเรื่องไหนกลัวที่สุดหมอผี Extrovert ฉันกลัวสุดแล้วเรื่องนี้มันอยู่ในศาลตอนนี้ด้วยครับอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าหรือว่าเป็นชื่อหนังผีแอบนึกถึงไอ้โปสเตอร์ที่เป็นโปสเตอร์ห้อยสารหิ้วสารอะในโนฟอที่เขาถ่ายในไทยปะเออยังไม่ได้ดูเลยแต่ผีจีบอย่างนี้เลยเนาะใช่ก็เลิศนะผีก็เลิศนะอุ้ยนึกถึงผีหนังลำคุณมุกกินกาบาทุกวันบอกว่าน่าดูนะคะแต่ว่าชีวิตจริงคริสเตียนยังไม่เคยเจอค่ะแต่ว่าน่าจะมีจริงเออผีฝรั่งอะอุ้ยแต่ว่าผีฝรั่งอะที่เขาเอาไปสร้างเรื่องนั้นอะ Insidious กับ Annabelle ป่ะที่แบบเหมือนอ้างอิงมาจากเรื่องจริงอะไรเงี้ย มันก็ดูจะมีจริงนะผีฝรั่งแต่ไม่รู้ว่ามีเป็นแนวแบบปีศาจอะไรขนาดนั้นเลยไหมอะไรเงี้ยที่แบบเข้าสิงร่างคนแล้วคนลอยได้อะอันนั้นก็แอบอยากเห็นกับตาแต่จะกลัวไหมคืออีกเรื่องนึงคุณอาจจะตื่นเต้นก็ได้คุณอาจจะว้าวก็ได้ใครจะไปรู้คุณไม่เคยเห็นมันก็ย้ายศาสนาไปเลยติดใจอ๋อแปลว่ามันอยู่ในศาลเรื่องแปลว่าเรื่องนั้นใช่ปะหรือว่าอันนี้หนังไทยอ่ะโอเคอ๋อนี่คือรู้คุณละเปิดเลยใช่ไหมมันอยู่ในศาลคุณน่ะคุณตามอุปทานหมู่มันอยู่ในศาลอ๋อใช่พี่แบมไอ้เรื่องที่จีบศาลใช่ปะอ่ะ Ghost House เน็ตเร็วมากอันนี้คือเป็นผีแบบผีล้วนเลยใช่ไหมคะเหมือนสยองขวัญเหมือนมันเป็นหนังแบบหนังที่ต่างประเทศอะมาถ่ายในไทยแล้วก็เหมือนแบบฝรั่งอะไปลบลู่ศาลไทยอะไรเงี้ยคือจริงปะหรือเป็นสคริปต์เป็นตัวหนังบทเป็นสคริปต์ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยดูเหมือนกันอุ้ยแต่ก็น่ากลัวนะแต่ก็น่าคือขึ้นชื่อว่าผีไทยก็กลัวไปก่อนแหละผีนางรำมันน่ากลัวทำไมเราต้องกลัวผีนางรำอันนี้คือคำถามที่สงสัยจริงๆกลัวเหมือนกันแต่ทำไมถึงกลัวกลัวเพราะอะไรอ่ะมันน่าจะเป็นมันอาจจะเป็นความกลัวที่มาจากเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษคืออะไร second hand ความกลัวที่มาความกลัวที่ไม่ได้ประสบเองอ่ะเป็นความกลัวที่แบบ
เล่ากันมาใช่เล่าสู่ต่อกันมาอะไรเงี้ยเราอาจจะฟังมาจากพ่อแม่เราอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่เราดูกลัวมากแล้วตอนนั้นอะเราเข้าใจความกลัวจากผ่านพ่อแม่อะไรเงี้ยเราเข้าใจว่าสิ่งเนี้ยพ่อแม่เรากลัวเราก็เลยกลัวก็เป็นไปได้หรือไม่ก็อาจจะเกิดมาจากการดูหนังก็ได้ว่าแบบหนังมันสร้างภาพผีนางรำให้มันออกมาน่ากลัวเราก็กลัวเพราะว่าภาพที่มันถูกสร้างขึ้นมามันน่ากลัวอะไรเงี้ยเหมือนทำไมเหมือนบางคนกลัวแมงมุมแต่ยังไม่เคยตัวแมงมุมกัดก็ดูมาจากหนังว่ามันกัดแล้วมันเราก็จะเป็นสไปเดอร์แมนถูกอันนี้ก็จะไม่กลัวแล้วก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยไปเลยฉีกไปเลยคุณพัทยาบอกว่ามันมองไม่เห็นน่ากลัวก็จริงก็จริงมันเป็นจินตนาการเราเนาะคุณสติวี่บอกว่าผมว่าจะดูแต่รูเมทกลับบ้านไม่ดูแล้วครับฟิลก็นอนคนเดียวฟิลกล้าดูเรื่องผีคนเดียวปะไม่กล้าตอนอยู่หอก็ไม่ค่อยกล้าดูหนังผีคนเดียวแต่ก่อนชอบแกล้งเพื่อนนะถ้าเพื่อนอยู่บ้านคนเดียวใครอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่กล้ากลัวเจอเองอยู่คนเดียวเข้าใจแล้วทำไมอยู่คนเดียวมันเปรี่ยวด้วยอะเปรี่ยวกายหรือเปรี่ยวใจก็ทั้งสองเลยเงาเงาคุณมุกบอกว่าอาจจะมีวิญญาณที่ช่วยร้ายจริงๆค่ะแต่ว่าไม่เคยเจอของปราบแบบชาวพุทธแปลว่าคุณมุกเป็นคริสเตียนปะเป็นศาสนาคริสต์ปะใช่อยู่ทางแบบต่างประเทศไหมคะเสียงคุณสตีวี่บอกว่าเสียงเพลงครับเต็งๆเนี่ยก็เกี่ยวนะใช่ใช่ใช่อุ้ยอยากพูดถึงเรื่องนึงแหละเป็นผีๆเหมือนกันแล้วก็จิตวิทยาเนี่ยก็คือตอนฟูเรียนจิตตอนฟูเรียนมันชื่อไบโอไซโคโลจีอะจิตวิทยานั่นแหละแล้วอาจารย์อ่ะเขาเล่าว่าแบบการที่แบบมีคนผีเข้าอ่ะมันเกิดจากอันนี้เป็นการอธิบายแนวนึงในเชิงจิตวิทยาเนาะมันอธิบายได้หลายแบบจิตวิทยาเขาบอกว่ามันเป็นเพราะแบบมันเป็นแรงกดดันทางสังคมอ่ะเหมือนเสียงเพลงมันเล้าแล้วก็แบบเวลาใครไปงานแบบเนี้ยมันจะมีแบบความเสียงวุ่นวายนึกออกปะคนที่ทำพิธีมันก็จะมีเสียงดังแล้วก็จะมีความแบบถ้าใครเคยเข้าไปร่วมพิธีแบบเนี้ยมันจะรู้สึกกดดันมันจะรู้สึกแบบคือทุกอย่างมันรุนแรงไปหมดเพราะว่าแบบทั้งเสียงเพลงทั้งแบบคนที่ทำพิธีอะไรเงี้ยมันมีการวุ่นวายมีการเร้าให้มันแบบเหมือนมันถูกสังคมเพรสเชอร์ว่าแบบมันต้องเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นพิธีก็จะไม่จบอะไรเงี้ยแล้วคนที่จิตอ่อนเขาก็จะรู้สึกแบบจิตอ่อนในที่นี้คือแบบความไม่มั่นคงทางจิตใจสูงคือคล้อยตามได้ง่ายเขาก็จะแบบมันเครียดมากอ่ะมันก็เลยแบบแสดงท่าทางออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอแสดงท่าทางออกมาคนเขาก็แบบอยากที่จะเห็นอยู่แล้วคนก็เชื่อกันอย่างอุ้ยเนี่ยมันเกิดขึ้นคนผีเข้าอะไรเงี้ย1 2 3 4อะไรเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นการคล้อยตามไปอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบจิตใจเราไหลไปกับสถานการณ์โดยที่บางครั้งเราก็ควบคุมมันไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เป็นสาเหตุได้เหมือนกันว่าแบบเป็นการอธิบายแบบนึงเนาะว่าทำไมเป็นการอธิบายแบบนึงของสิ่งที่เรียกว่าผีเข้าอะไรเงี้ยในศาสนาพุทธอันนี้ก็เป็นหลักการที่สามารถอธิบายได้แต่ก็แล้วแต่ความเชื่อคนเหมือนกันอาจจะมีจริงก็ได้ผีเข้าใช่มันแล้วแต่ความเชื่อคนอะไรเงี้ยเป็นมุมนึงในสาขาความรู้หนึ่งอะไรเงี้ยใช่คุณสตีวีถามว่าถ้าพี่ต้องย้ายศาสนาพี่จะไปไหนครับพี่ ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยคิดเรื่องนี้ไม่ค่อยคิดเรื่องศาสนาคุณมุกบอกว่าใช่ค่ะใช่ถ้าเจออะไรที่ไม่ดีก็คืออธิษฐานอย่างเดียวเลยอุ้ยแต่มันก็มีคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรนะแต่เขาก็แบบจิตใจแข็งแกร่งก็ไม่เคยเจออะไรเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วศาสนามันก็คือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเราใช่ใช่มันก็ยังช่วยอยู่โอเคไปโซนหนังต่างประเทศเดี๋ยวขอนึงคุณสติวิวบอกว่าพิธีกรรมที่ผมเจอมีเพลงนิวจีนว้าว เป็นกรรมเป็นศาสนานิวจีนว้าวว้าวเลิศนะหนังต่างประเทศมาน่าจะเยอะเพราะว่าจากต่างประเทศชอบเล่นอะไรกันบอกเลยค่ะว่าช่ำทุกคนเตรียมจดไว้เลย มาฟิวแล้วกันคือเตรียมมา2เรื่องเรื่องแรกก็คือ Invisible Man The Invisible Man เวอร์ชันล่าสุดนะทุกคนที่แบบปกมันจะเป็นแบบดำๆแล้วมีหน้าผู้หญิงอยู่ในนอฟอร์อุ้ยไม่รู้ว่ามันหลุดจากนอฟอร์ยังอ่ะทุกคน Invisible แต่ว่าลองเสิร์ชได้นะ The Invisible Man แล้วก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดอ่ะไม่ใช่แบบ
คือมันจะเป็นหนังขาวดำมาก่อนใช่ป่ะแต่ว่าเวอร์ชันใหม่ที่เขาเอามาแปลงอ่ะมันใส่ความแบบไซโคโลจิคอลเข้าไปด้วยอืมอันนี้แหละอันนี้ค่ะทุกคนโอ้โหเช็ดหน้าจอหน่อย เหมือนทุกคนเคยได้ยินเรื่องแบบแก๊สไลท์แล้วก็ท็อกซิกรีเลชั่นชิพอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยชอบเลยเรื่องแบบเนี้ยใช่ๆอันเนี้ยมันจะเป็นฟีลแบบว่าไม่ได้เล่าว่าท็อกซิกรีเลชั่นชิพเกิดขึ้นได้ไง uh-huh. แต่เล่าว่าคนที่อยู่ในท็อกซิกรีเลชั่นชิพแล้วเขาออกมาได้อ่ะผลกระทบทางจิตใจมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าใส่ความเป็นผีเข้าไปด้วยเนาะป้าก็คือแบบตัวละครอ่ะเปิดเรื่องเปิดเรื่องมาเลยคือเขาก็นั่งกินข้าวอยู่กับแฟนในบ้านใช่ป่ะแล้วแฟนก็คือแบบเป็นคนรวยแล้วก็แบบมีความแบบไซโคพาธนิดนึงอ่ะคือเขาค่อนข้างคอนโทรลอ่ะคือดูจากซีนแรกคุณก็รู้ว่าแบบคุณก็รู้ดูจากซีนแรกทุกคนก็จะรู้ว่าแบบผู้หญิงคือแบบเยินมากอ่ะแต่ผู้ชายแบบนั่งแล้วก็เหมือนแบบบังคับว่าต้องกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วเหมือนสุดท้ายผู้หญิงก็แบบหาทางหลุดออกมาแล้วก็หนีออกมาได้ในวันนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันแบบเป็นฉากเปิดที่แบบค่อนข้างแบบหดหู่ปะเออหดหู่เพราะว่าหน้าผู้หญิงเขาดูแบบมันจนตรอกจริงๆอ่ะเขาวิ่งออกไปที่ถนนแล้วแบบเขาโดนทำลายปะใช่ใช่มันเป็นแบบ abuse ทั้ง physical และ emotional อ่ะอืมแล้วพอตัวละครออกมาได้ใช่ป่ะมันก็เป็นหลังเรื่องหลังจากนั้นก็คือเป็นเหมือนกับเขาหวาดระแวงว่าแบบเขาไม่กล้าออกจากบ้านพอเขารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ถึงตำรวจจะบอกว่าเขาไอ้นี่ไปแล้วอ่ะเขาไม่อยู่บนโลกนี้แล้วผู้หญิงก็ยังรู้สึกว่าแบบผู้ชายยังตามยังวนเวียนอยู่กับเขาอยู่ทุกที่อะไรเงี้ยซึ่งหนังก็เล่นอย่างเงี้ยว่าแบบเออสรุปแล้วตัวละครหลักของเรามีความผิดปกติทางจิตหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วคนกลายเป็นผีแล้วมาตามหลอกหลอนหรือจริงๆแล้วมันมีเรื่องอื่นมีวิทยาศาสตร์มีความแบบไซไฟนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เล่นกับเราอย่างนี้จนจบว่าแบบสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่แบบอันไหนกันแน่ที่จริงอะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของหนังจริงๆนะที่แบบเล่นกับความแบบหลอกคนดูว่ามันจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยแล้วมันตีได้สองมุมอ่ะมันจะตีเป็นซูเปอร์เนเชอรัลแบบผีไปเลยหรือตีว่ามันคือจิตวิทยาด้วยก็ได้อะไรเงี้ย อยากเชียร์เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าแบบท็อกซิกรีเลชั่นชิพมันส่งผลต่อคนหนึ่งคนยังไงเขาบาดเจ็บขนาดไหนเราเห็นเป็นภาพเลยว่าแบบเขาบอบช้ำยังไงอะไรเงี้ยใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ฟิวเชียร์ให้ดูคุณสติวี่บอกว่า Stranger Things Stranger Things เป็นซีรีส์นอนดังใช่แต่ไม่เคยดูอ่ะสนุกสนุกแต่มันจะเหนือธรรมชาติเหนือมนุษย์ใช่ป่ะเป็นแบบมีไม่ใช่ฮีโร่หรือเปล่ามีพลังวิเศษเออมันจะเป็นฟิลแบบว่าพลังจิตแบบแล้วก็มีโลกใต้ดินอะไรเงี้ยมันไม่ใช่โลกใต้ดินหรอกโลกคู่ขนานอะเป็นฟิวนั้นโลกคู่ขนานพี่ดำไหมอ่ะพี่ถ้าหนังต่างประเทศอันนี้ก็ดังไม่รู้เคยดูไหมแต่หนังเก่าละชื่อ The Shining คุ้นปะเคยดูไหมที่แบบในเอฟเฟคของ TikTok ก็มีที่แบบมีคนถือขวานไล่เด็กปั่นจักรยานเอฟเฟคติ๊กต็อกมีเด็กปั่นจักรยานแล้วก็เป็นแบบซีนที่แบบผู้หญิงอยู่ในห้องแล้วก็เป็นประตูใช่ป่ะแล้วก็มีคนแบบเอาขวานเจาะผ่านประตูมาอะไรเงี้ยรู้สึกเป็นเรื่องที่ดังแล้วเพิ่งมีโอกาสได้ดูแค่รอบเดียวเองจำรายละเอียดไม่ค่อยได้ค่ะแต่รู้สึกว่า เหมือนกับว่าถ้าจำไม่ผิดคือตัวผู้ชายตัวเอกอ่ะเขาจะเป็นแบบเหมือนแอลกอฮอลิซึมอ่ะแบบเขาเคยติดเหล้ามาก่อนแล้วก็มีประวัติทำร้ายลูกอะไรเงี้ยแล้วซึ่งแบบเขาก็จะพยายามกลับตัวกลับใจนะแล้วจนแบบเขาก็พาครอบครัวมาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วช่วงนั้นคือไม่มีใครเช่าไม่มีใครพักอะไรเงี้ยเขาก็เลยอาสาแบบจะขอดูแลโรงแรมนี้เองรับแขกเองอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับโรงแรมมันก็มีประวัติอะเหมือนเป็นแบบก็เคยมีคดีเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนังก็จะเล่นกับความแบบมันหล่นไปเองหรือว่ามันมีผีจริงๆแล้วจนสุดท้ายเหมือนกับว่าตัวผู้ชายตัวพ่อก็คุมสติไม่อยู่อ่ะก็เริ่มใช้สัญชาตญาณตัวเองในการต่อสู้เริ่มแบบทำร้ายอะไรเงี้ยไล่ล่าลูกเมียอะไรเงี้ยก็สนุกเหมือนกันมีความ mental breakdown เนาะใช่ใช่แล้วมันแอบจิตแบบจิตเลยอ่ะคุณมีถามว่าคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอ๋อวันนี้เราจะเป็นฟิลแบบว่าแชร์หนังสยองขวัญแล้วก็แบบเหมือนแนะนำหนังสยองขวัญให้แบบเผื่อทุกคนไปดูในวันฮาโลวีนเนาะแล้วก็แทรกจิตวิทยาเข้าไปด้วยว่าแบบหนังแต่ละเรื่องมันพูดถึงจิตวิทยายังไงเนี่ยเป็นหนังผีแต่ว่ามันมีประเด็นจิตวิทยาอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งคุณบีก็สามารถแบบแลก
เปลี่ยนหนังกับเราได้หรือว่าร่วมพูดคุยกันก็ได้ถ้าเกิดเคยดูอะไรเงี้ยค่ะเผื่อแบบเราอาจจะพลาดประเด็นบางอย่างไปแต่รีแคปให้แม็กก็คือฟิวอะเชียร์ถ้าเป็นหนังไทยเนาะฟิวเชียร์แอนอยู่ในใช่ Face of Anne อยู่ในนอร์ฟอร์แล้วก็พี่แรมเชียร์อวสานโลกสวย Body Soul 13แล้วก็13 Body 19 Body 19 Body Soul 9แล้วก็13เกมสยองแล้วตอนนี้เราก็มาคุยกันเรื่องหนังต่างประเทศใช่ซึ่งแบบมีเยอะมากของไทยแบบนึกไม่ค่อยออกอ่ะจริงๆมันก็แทรกจิตวิทยาได้ทุกเรื่องแหละแต่ว่าอยากยกมาแบบที่มันแบบสยองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคุณ Go Trader 888บอกว่า Evil Dead 2023หอมโผล่แล้วครับอุ๊ยเราเป็นเพื่อนกันได้จริงพี่ชอบ Evil Dead ที่มันเป็นแบบที่ไม่ใช่บ้านใช่ป่ะที่มันเป็นคอนโดป่ะอุ๊ยพี่ชอบเรื่องนั้นมากซีรีส์หรอหรือว่าอะไรเป็นหนังเป็นหนังคือแบบมันเป็นหนังสยองขวัญแต่ว่าแล้วมันเป็นหนังสยองขวัญที่มันพูดคำว่าใช่ป่ะสีแดงมันสาดสีแดงในตัวเรามันสาดไปหมดอะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าแบบมันเป็นภาพสวยที่แบบภาพสวยแบบสยองขวัญอะมันเลิศอะมันเลิศมากแบบตัวละครที่เป็นผีใน Evil Dead อะเขาทาเล็บสีแดงใช่ปะแล้วมันก็เป็นผีเลยปะเป็นผีหรือว่าเป็นแบบ Evil Dead มันจะเป็นฟิลแบบเป็นวิญญาณเป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่แบบสิงคนแล้วทำให้คนแบบเป็นฟิลนั้นอะแล้วเขาเล็บแดงแล้วเขาเล็บดำใช่ปะแล้วเขาก็เลือดไอ้สีแดงจากเลือดจากตัวคนอะแล้วมันออกมาแล้วแบบคือทาเล็บสีดำแดงเลยมันแบบชอบอ่ะทาเล็บสีชมพูคุณมีบอกว่าพวกพี่เป็นนักจิตวิทยาเหรอครับเราสองคนจบจิตวิทยาเนาะใช่แล้วก็ออจิตก็จะเป็นพื้นที่ที่พูดถึงจิตวิทยานี่แหละหมายถึงว่าเราก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับจิตวิทยาแล้วก็มาเล่าสู่ให้ทุกคนฟังเล่าสู่ให้ทุกคนฟังคือประโยคมันแปลกๆเนาะใช่เราจบจิตวิทยามาแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องตัวโรคอะไรเงี้ยอาจจะแบบตอบได้ไม่ลึกเพราะว่าคนที่จะตอบได้ลึกจริงๆคือจิตแพทย์กับนักจิตวิทยาคลินิกซึ่งอย่างแบมเองแบมจบจิตวิทยาพัฒนาการจะไม่ค่อยได้เรียนเกี่ยวกับตัวโรคเท่าไหร่มันจะวินิจฉัยในเชิงการแพทย์ไม่ได้เนาะใช่ก็ต้องเข้า อยู่ดีอย่างเงี้ยฟิลก็จบจิตวิทยามาก็สามารถแบบพูดคุยให้คำปรึกษาได้ค่ะคุณภาษาเกาหลีพี่เป็นลูกเป็นโนเฮ้ยใช่ไหมว่าพี่อ่านออกอ่านว่าอิมจุนคอนว้าว you're so international yeah I'm Korean girl watch cartoon Coco remember me wow remember me though I have to travel เฮ้ยโคโค่ก็น่ารักนะใช่ซึ้งด้วยถ้าจำไม่ผิดเป็นการรับมือกับการสูญเสียเนาะใช่หุ้ยขนลุกอะขนลุกเลยไม่รู้ก็ดีโคโค่อะโคโค่คุณโกลเทรดเดอร์888บอกว่างานภาพบิวดีมากครับบิวดีมากครับไอ้นั่นไงอีเวนเดทบิวดีจริงแล้วซาวแล้วอะไรอุ้ยมันเลิศมากเชียร์เชียร์คือมันมีหลายภาคเหรออันนี้คือ2023ใช่มันมีหลายภาคแต่ฟัวชอบภาคแรกสุดที่สุดเพราะว่ามันไม่หนักจนเกินไปมันหมายถึงว่ามันโหดจนเราดูออกว่าแบบมันโหดเกินจริงไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะดูแล้วมันจะไม่เครียดใช่ภาคล่าสุดคือ2024หรือ2023 2ปีที่แล้วน่าจะปีก็คือเรื่องนี้2023โอเคคุณสตีวี่มีคนคอสพี่หนุ่มกันชัยวันฮาโลวีนด้วยครับโอ้ทำไมเราไม่คอสพี่หนุ่มกันชัยโหนกระแสเขาชอบพูดประโยคไหนอุ้ย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 เอ้ยแต่ว่ามีคนในทีมเราชอบเอ้ยตอนนี้เขาไม่อยู่พูดได้ไหมทีมพาวะเอ้ยในแต่ว่าในนอร์ฟอร์นี่มีหนังน่าดูหลายเรื่องนะล่าสุดดูสมายเหมือนกันมีภาค2ในโรงแล้วด้วยนี่อ๋อใช่ขอตอบคอมเมนต์ของคุณ Officially Be Rich นิดนึงเนาะเราจะจัดการกับความเครียดและการเป็นคนเซนซิทีฟมากๆยังไงคะจัดการกับความเครียดจากการเป็นคนเซนซิทีฟมากๆมันดูเป็น2ประเด็นเนาะเป็นความเครียดกับคนเป็นเซนซิทีฟมากๆอะไรอย่างงี้ซึ่งคนเซนซิทีฟมันก็มีความอ่อนไหวทางอารมณ์กับความรู้สึกอยู่แล้วเนาะ มันก็เลยอาจจะเกิดการเครียดได้ง่าย ก่อนอื่นก็ต้องลองถามตัวเองก่อนว่าเราเครียดเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ทำให้เราเครียดค่ะ
ค่อยๆไล่สาเหตุไปว่าแบบอยู่ดีๆเราจะเครียดเลยเราก็ต้องลองไล่ดูก่อนว่าในความเครียดนั้นอ่ะมันเกิดจากอะไรใครทำให้เราเครียดอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เราเครียดแล้วเราลองดูว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนั้นยังไงถ้าเกิดเราโอเคเราไปกินขนมไปดูหนังแล้วหายเครียดก็ทำตามวิธีที่เราแบบมันใช้ได้ผลกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่รู้สึกว่าถ้าเรารู้สาเหตุอะครับมันจะแก้ได้ในเชิงระยะยาวมากกว่าเนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็ถ้าเป็นคำแนะนำของฟิวอะมันอาจจะคลีเช่นิดนึงแต่ว่ามันใช้ได้จริงเนี่ยก็คือแบบการออกกำลังกายมันก็ช่วยหมายถึงว่าการขยับร่างกายครับมันแบบสิ่งที่มันหลั่งออกมาในสมองเรามันช่วยลดเรื่องความเครียดในข้างในเราได้เนาะใช่เป็นออกกำลังกายก็เป็นแบบเป็นเรียกได้ว่าเป็นยารักษาแบบเร่งๆแล้วกันอาจจะออกแค่แบบ5นาทีอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนเขาชอบบอกว่าแบบยิ่งไม่อยากขยับอ่ะยิ่งต้องขยับหมายถึงว่าแบบบางทีเราเครียดแล้วก็วิตกกังวลแล้วก็แบบมันเหนื่อยอะไรเงี้ยมากๆครับแล้วเหมือนรู้สึกบางทีมันรู้สึกแบบไม่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำแบบพยายามฝืนตัวเองให้ทำเนี่ยบางครั้งมันช่วยได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่เราเป็นคนเซนซิทีฟมันก็ไม่ผิดแต่ว่าถ้าเกิดเราจะรับความเครียดหรือว่ารับโลกทั้งใบมาแบกไว้คนเดียวมันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันแต่เข้าใจนะว่าแบบใช่ใช่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบเซนซิทีฟอ่ะมันก็จะซึมซับอะไรเข้ามาแบบได้ง่ายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราจัดการเป็นเรารู้ว่าเราเครียดอะไรแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงอะไรเงี้ยก็เวิร์กค่ะแต่ฟูว่าแบบคุณ ลืมชื่อกันไหมคุณ officially be rich โอเคเขารู้ว่าตัวเองหมายถึงว่ารู้ว่าตัวเองเซนซิทีฟอ่ะอันนี้ก็คือโอเคแล้วนะหมายถึงว่าแบบตอนนี้เรารู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วเราเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยมันแบบมันคือเริ่มทำงานกับตัวเองแล้วอ่ะใช่ใช่ก็ถ้าเกิดเครียดหรือว่ามีอะไรไม่สบายใจก็มาคุยปรึกษากับเราได้เนาะเรามีแอปพลิเคชันเหมือนกันเป็นแอปออจิตค่ะให้คำปรึกษาฟรีเหมือนคนปกติก็เครียดได้แหละแต่ว่าถ้าคนเซนซิทีฟอาจจะเครียดบ่อยอันนี้ก็เลยอาจจะต้องระบายบ่อยขึ้นหาวิธีระบายที่ทำทีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคคุณสตีวี่บอกว่า NF อ๋อแอปพลิเคชันเนาะนั้นเนาะ Lovely Runner ครับสนใจอ่ะว้าวคือคุณอ่ะมีคนชอบ Lovely Runner เหมือนเคยดูอ่ะคนชอบเยอะมากแต่เราไม่ใช่สายโรแมนต์คืออะไรนะเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์เกาหลีพระเอกเป็นไอดอลปะอ๋อแล้วแบบนางเอกย้อนเวลากลับมาอะไรอย่างงี้ใช่ปะฟิวไม่ใช่สายโรแมนต์อะก็เลยไม่ค่อยได้ดูจริงๆนี่ก็ชอบโรแมนติกคอมเมดี้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เรามาตีมแบบสยองขวัญฮอร์เรอร์นี่คุณพุญญาคุณภูพัญญาอันนี้ตรง The Authors เคยดูเหมือนกัน The Authors มันเลิศมันก็เลิศอยู่แล้วมันเป็นฟิวแบบหนังต่างประเทศคือต้องยกให้ฟิวเลยอะเป็นแบบผู้หญิงที่เขาเรียกว่าอะไรอะเขาอยู่ในบ้านกับลูกเขาแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนมีวิญญาณอยู่ในนั้นแต่ว่าดูไปสักพักนึงมันจะหักมุมแบบหัวคว่ำเลยไม่ใช่แค่ล้มหัวคว่ำเลยพลิกเลยพลิกแล้วแบบพลิกแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะจริงเป็นหนังใช่ปะใช่เป็นหนังเป็นฟิลหนังหักมุมที่แบบหักแบบมันเล่นกับความหลอนทางความคิดอีกเหรออืมใช่มันก็เป็นฟิลแบบว่ามีผีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นฟิลนั้นมาเรื่องของฟิลละกันเพราะว่าเมื่อกี้พี่แปมเนาะอีกเรื่องนึงที่ฟิลอยากแนะนําเป็นหนังที่ตอนนี้ก็ยังเข้าอยู่เนาะก็คือสมายผียิ้มผีมอถ้าภาค1ก็อยู่ในนอฟอร์เนาะแล้วก็ภาค2เพิ่งเข้าเพิ่งดูไปวันก่อนตามคําแนะนําของฟิลฟิลไปดูแล้วเหมือนกันไปดูแล้วใช่ปะดูภาคแรกอ๋อภาคแรกภาค2ก็เลิศถ้าสมายอ่ะฟิลรู้สึกว่ามันเป็นถ้าจะให้ตีในเชิงจิตวิทยาเนาะมันก็คือทรามากับ PTSD PTSD ชัดมากเลยใช่ๆ PTSD คือ post traumatic stress disorder เนาะความแบบความเครียดหลังจากเกิดเหตุสะเทือนขวัญอะไรเงี้ยคือจริงชัดแบบชัดเลยอ่ะคือผีในเรื่องอ่ะเป็นตัวแทนของ PTSD ได้เลยอ่ะคือแบบมีคนมาพอตต่อหน้าต่อตาคนหนึ่งคนแล้วหลังจากนั้นก็เห็นเหตุการณ์นั้นซ้ำๆเห็นหน้าของคนที่ไปแล้วซ้ำๆอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นภาพหลอนหวาดระแวงเครียดนอนไม่หลับทำงานไม่ได้ต่อไปอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบส่งผลกระทบต่องานส่งผลกระทบต่อชีวิตอะไรเงี้ยคือมันตรงกับแบบใช่หลอนทั้งเสียงทั้งภาพเลยแต่ว่า
มันก็จะไม่ได้มันก็จะไม่ใช่จิตวิทยาแบบจิตวิทยาเลยเนาะมันยังเป็นหนังผีอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็ยังใส่ความเป็นผีเข้าไปอะไรเงี้ยไม่งั้นถ้าเล่าตรงๆไปเลยก็กลายเป็นหนังดราม่าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีความเป็นผีแทรกเข้าไปแต่ว่าถ้าตีความแล้วมันก็ตรงกับ PTSD นะสมาย2ก็ PTSD เหมือนกันแต่ว่าแอบใส่ความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะdrug abuse ยาเสพติดพอตัวละครใช่ไหมใช่พอตัวละครเขาแบบเคยใช้ยาเสพติดมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอเกิดความแบบมีภาพหลอนโดนผีแกล้งผีหลอกอะไรเงี้ยคนก็ไม่เชื่อแล้วคนก็บอกว่าแกกลับไปเสพยาอีกปะเนี่ยเนี้ยก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบหลายเรื่องมากที่แบบเราเอาใจช่วยให้ตัวเอกแบบรอดให้ทุกคนเข้าใจแต่กลายเป็นว่าทุกคนหาว่าเอ้าเสพยานี่กลับไปเสพยาก็เลยเกิดภาพหลอนไงอะไรเงี้ยซึ่งแบบหนังหลายเรื่องจะชอบเล่นกับอาการ PTSD การเสพยาแล้วหลอนไปเองอะไรเงี้ยเพราะว่าก็จริงก็จริงเวลาเสพยามันจะเกิดภาพหลอนได้ง่ายอะไรเงี้ยคนที่เขาเสพกันเขาก็มาเล่าให้ฟังมันก็แบบมันก็เกิดได้ง่ายขึ้นจริงมันจะเห็นภาพอะไรเงี้ยแต่แอบอยากเสริมนิดนึงก็คือเคยฝึกงานที่ยาเสพติดใช่ปะ เออเรารู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วเราไม่ควรไปชี้คนที่เลือกยาแล้วบอกว่าแบบคุณกลับไปเสพอีกหรือเปล่าเนี่ยจนกว่าจะแบบหมายถึงว่าแบบมันอาจจะเจ็บที่เรานะถ้าเราเชื่อเขาไปเรื่อยๆจนแบบสุดท้ายเราเห็นผลลัพธ์จริงๆว่าเขาเสพยากลับไปเสพยาอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าลองนึกภาพคนที่แบบมันยากมากนะที่จะเลิกเสพอะหมายถึงว่าอาการถอนยานู่นนั่นนี่กว่าเขาจะออกมาได้อะไรเงี้ยแล้วคนในครอบครัวกลับไปบอกเขาว่าคุณกลับไปเสพอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยใจที่มันสู้มาคือมันใช้แรงใจเยอะมากแล้วมันเหนื่อยมากแล้วกลายเป็นว่าคนในครอบครัวไม่ถึงหมายถึงว่าอีกฝั่งหนึ่งก็เข้าใจคนในครอบครัวนะว่าแบบเขาก็ต้องระวังอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไปยิ่งทำอย่างนั้นมันเหมือนแบบอีกเวนึงมันก็คือการบั่นทอนใจเขาด้วยอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นว่ายิ่งส่งเสริมให้เขากลับไปเสพยาอีกว่าแบบเอ้าสู้มาแทบตายหาว่าฉันกลับไปเสพอีกงั้นก็กลับไปเสพเลยก็ได้อะไรเงี้ยใช่เป็นอีกอันที่แบบอยากว่าถ้าจากวงจรชีวิตคุณ Officially Be Rich บอกว่าขอบคุณค่ะอาจจะต้องออกกำลังกายและระบายมากขึ้นยินดีค่ะคุณ Stevie เด็กใหม่แนนโนเขาบอกว่าแนนโนคือเป็นอะไรที่เป็นเพื่อนกันได้จริงๆนะเนี่ยคุณ Stevie คุณเป็นเพื่อนกับ Golden Trader แล้วนั่นด้วยค่ะ888เด็กใหม่แนนโนใช่เหมือนกับเขาบอกว่าแนนโนก็เหมือนกับเป็นจิตใจด้านมืดของมนุษย์เนาะเป็นปีศาจซาตานอะไรเงี้ยออกมาอุ๊ยแต่แนนโนดีจริงนะบางทีเราก็อยากเป็นเหมือนแนนโนนะที่แบบลุกขึ้นมาสู้บ้างพูดบ้างอะไรเงี้ยแต่แบบ แต่ด้วยความศีลธรรมคือหลบไปไอแต่ลืมไปว่าไมค์ก็ติดอยู่ นั่นแหละแต่มันก็เล่นกับศีลธรรมเหมือนกันแนนโนแต่จริงแนนโนเป็นฟิลแบบไม่ได้บอกให้คนทำผิดนะก็แค่ลองใหญ่ๆดูสุดท้าย ใหญ่ๆดูสุดท้ายคนที่ทำคือตัวเราเองอะไรเงี้ยมันก็คือด้านเลอะ ไม่ได้ยินป่ะเลยไม่ได้ยินโอเคด้านมืดของคนหนึ่งคนเลยใช่อยู่ดีอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่สุดท้ายคนเราก็เลือกชอบเลือกทำตามสัญชาตญาณอยู่ดีนะแล้วก็ทำไปคุณปัญญาใช่ไหมคุณปัญญาอะเทลออฟทูซิสเตอร์เคยดูป่ะเคยดูป่ะคะเลิศอะเทลออฟทูซิสเตอร์ก็เลิศอันนี้เคยดูภาพก็สวยเรื่องเดียวกันใช่ป่ะที่เป็นเด็กพี่น้องสองคนกลับไปในบ้านหลังเดิมอันนั้นถ้าตีเป็นโรคทางจิตเวชก็ multiple personality ป่ะโรคไลโคคลิกอุ้ยจำไม่ค่อยได้แล้วดูไปรอบเดียวเหมือนกันแต่ว่าสปอยเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นโรคไลโคคลิกอะสปอยเลยทุกเรื่องสปอยเลยแต่จำไม่ได้แล้วว่าเดี๋ยวค่อยกลับไปดูแต่ก็เลิศอะเทลออฟทูซิสเตอร์ก็เลิศแล้วก็ตอนนี้ที่ในโรงก็ยังฉายอยู่โจ๊กเกอร์สองของพี่แบมที่เตรียมมาใช่ไหมใช่โจ๊กเกอร์หนึ่งก็เคยดูแล้วแล้วนี่ก็โจ๊กเกอร์สองแต่ว่ามันก็ไม่ได้สยองขวัญขนาดนั้นหรอกแต่ว่า มันก็มีความเป็นจิตวิทยาคือมันเป็นโรคจิตเวชชัดๆเลยแหละคือเหมือนกับโจ๊กเกอร์เขาเป็นโรคที่แบบควบคุมหัวความหัวเราะไม่ได้แล้วก็การแสดงออกทางอารมณ์มันไม่ตรงกับสีหน้าเหมือนเขาอยากเขาเศร้านะแต่เขาดันหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะมองแปลกๆซึ่งแบบบางคนก็จะบอกเอ้ยคนนี้บ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่เหมือนกันจนมาถึงขั้นที่แบบพอไม่มีใครยอมรับหรือว่าช่วยเหลือเขาอะเขาก็เกิดการแบบบุ้งอะแล้วก็ไปปัง
ฟิวฟิวชอบการเซ็นเซอร์ด้วยการใช้เสียงบึ้งปังปังฟิวฟิวฟิวอะไรเงี้ยไม่แต่เป็นโลกที่ใหม่นะหมายถึงว่าฟิวก็รู้จักพอโจ๊กเกอร์เวอร์ชันนี้อะไรเงี้ยไม่ค่อยมีใครรู้แล้วโลกเนี้ยเหมือนกับว่ามันจะเป็นความผิดปกติของสมองส่วนหน้าแล้วก็จะต่างจากโรคซึมเศร้าหรือไบโพล่าเหมือนกับซึมเศร้ากับไบโพล่าเขายังเศร้าก็คือแสดงออกว่าเศร้าแฮปปี้ก็ยังมีความแสดงออกว่าแฮปปี้อะไรเงี้ยแต่โรคเนี้ยคือไม่ว่าจะยังไงก็จะแสดงออกด้วยความหัวเราะอย่างเดียวหรือไม่ก็แสดงออกไม่ได้เลยว่าเศร้าหรือว่าร้องไห้อะไรเงี้ยมันควบคุมไม่ได้โจ๊กเกอร์ก็น่าสนใจเป็นตัวละครที่น่าสนใจแต่จริงๆในเขาเรียกอะไรในคอมิกคือโจ๊กเกอร์จะเป็นตัวละครที่แบบบ้าไปเลยใช่ป่ะไม่เคยอ่านไม่ค่อยรู้เหมือนกันคือดูแต่เวอร์ชันหนังแต่ก็มีความจิตวิทยาดีก็เลยอยากยกมาคุณสตีวี่บอกว่าเพื่อนผมก็เป็นครับคุมหัวเราะไม่ได้เข้าเส้นอันนี้น่าจะไม่ใช่เนาะอันนี้อาจจะเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นบุคลิกภาพเขาอยู่แล้วหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าเราเป็นคนตลกหรือเปล่าอาจจะไม่เป็นแบบโจ๊กเกอร์อาจจะเป็นอันนี้จะเป็นฟิลสำช่าไปหอแต๋วแตกไปโอ๊ยจะพูดถึงหอแต๋วแตกหอแต๋วแตกก็จิตตัวไว้จิตตัวไว้จิตวิทยาป้าหอแต๋วแตกจิตไหมถ้าจะให้จิตก็จิตได้จิตได้ทุกเรื่องอ่ะจิตวิทยาอยู่ทุกที่จิตวิทยาอยู่ทุกที่แต่เราไปต่อไม่ได้ตราบใดที่มีคนจิตวิทยาก็จะอยู่แต่ตอนนี้เราเชื่อมไม่ได้ไม่เราก็พูดไปเลยให้เขาปฏิบัติต่อเรื่องเองเราหอแล้วแตกมีความแบบถ้าฐานฟิลมันคือบันทึกจดหมายเหตุของ LGBT ทันทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์เลยมีหนังแบบแนะนำอีกไหมไม่มีรอเล่นอุ้ยถ้ามีก่อจริงๆตอนนี้ชอบเรื่องไอ้นี่อ่ะyellow jacket แต่เป็นซีรีส์นะเคยดูปะอุ๊ยว่าอ่ะอยากขายมากอ่ะระวังฟิวหาคุณสติลวี่บอกว่าแลคตาซอยกับไวตามิลพี่ๆจะเลือกอะไรครับเอาจริงอุ๊ยไม่ได้กินไวตามิลนานแล้วแต่ว่าไวตามิลป้าที่มันเป็นขวดแก้วแล้วมันจะหวานอ่ะใช่ไวตามิลหวานแต่อร่อยทั้งคู่เลยอ่ะแต่ดื่มแลคตาซอยบ่อยกว่าแต่ขอเลือกไวตามิลอ้าวแปลว่าอะไรคุณหมายความว่าอย่างไรรู้สึกไวตามิลมันก็ไม่ได้หากินยากอย่างตอนนี้มันก็ยังอยู่ในเซเว่นใช่ปะไวตามิลแต่เลือกไวตามิลแล้วกันสูตรเลือกแลคตาซอยเออจะได้เลือกไม่เหมือนกัน 0% ด้วยแลคตาซอยกี่บาทไม่ทราบค่ะอุ๊ยแป๊บนึงนะทุกคนโอเคโอเค TikTok เขาให้อยู่ก็ให้ต่อจิ๊กซอแปลว่าอะไรคะแบบคุณตอบฉันดูว่าเราเป็นมนุษย์หรือเปล่าหรือเปล่านี่เรื่องนี้คน yellow jacket คือเชียร์มากคุณพัทยาถามว่าพี่อยากเป็นผีอะไรคะพี่อยากเป็นผีอะไรคะฉันอยากเป็นฉันที่เป็นอยู่ตอนนี้เป็นอะไรวะวันนี้เขาเป็นอะไรอุ้ยมันขนาดนั้นเลยมันบรีขนาดนั้นเลยเป็นผีอุ้ยถ้าให้เลือกหรออยากเป็นผีที่เป็นผ้าห่มคุมผ้าขาวใส่แว่นตาดำผีเกรผีเกรผีเกรผีแกรมผีหมาเห็นหมาชอบแบบเอาคนมาใส่เสื้อคุมให้หมาไงผีหมาผีแมวน่ารักน่ารักน่ารักไม่รู้อ่ะยากอ่ะลำบากใจจังเป็นผีผีอะไรก็ได้ให้สวยผีทะเลคนผีทะเลคนผีทะเลกลับมาที่ yellow jacket โอเคอุ้ยแต่ yellow jacket เชียร์จริงแจ็คเก็ตสีเหลืองทุกคนใช่อยากอุ้ยจริงๆอย่าเล่าก่อนก็คือมันเป็นเรื่องแบบยุคฟิวจำไม่ได้ว่าสมัยไหนฮะแต่ว่าแบบเป็นยุคย้อนยุคก็คือเป็นแบบเด็กมัธยมที่แบบแข่งระดับจังหวัดแล้วชนะแล้วกำลังจะได้ไปขึ้นระดับประเทศแต่ว่าเขาต้องขึ้นเครื่องบินเพื่อไปแข่งแล้วก็ทีมเนี่ยก็คือเป็นทีมหญิงล้วนที่แบบเก่งอ่ะคือเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรคือเป็นคนเก่งอ่ะเป็นผู้หญิงเก่งอ่ะแล้วก็แบบไปขึ้นเครื่องแต่เครื่องตกก็คือเครื่องตกลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปตกอยู่กลางป่าแล้วหลายคนยังมีชีวิตอยู่แล้วก็
หนังก็จะตัดสลับไปในยุคปัจจุบันที่ตัวละครบางตัวรอดชีวิตมาจนถึงยุคปัจจุบันแล้วก็เหมือนแบบเกิดอะไรบางอย่างขึ้นในอดีตช่วงนั้นที่เขาติดเหมือนตอนตั้งแต่ EP แรกเลยเฉลยว่าแบบเด็กๆอ่ะติดอยู่ที่นั่นอยู่3ปีแล้วก็แบบกว่าจะมีคนมาช่วยได้แล้วมันเกิดหลายอย่างขึ้นที่นั่นมากอะไรเงี้ยมีคนตายระหว่างทางไม่เป็นไรมีคนระหว่างทางเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบมันเล่นหลายประเด็นนะอย่างทุกคนน่าจะเคยได้ยินข่าวที่แบบมีคนเครื่องบินตกที่หิมะอะไรสักอย่างแล้วเขาต้องกินบอดี้ที่ไม่มีจิตใจแล้วของคนเพื่อมีชีวิตอยู่อันนี้ก็เอาธีมนี้แหละมาเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ใส่เรื่องของความแบบในเรื่องจะมีตัวละครตัวนึงที่เป็นมันน่าจะเป็นสกิดจิตเภทอะสกิโซฟีเนียเป็นเด็กที่เป็นสกิโซฟีเนียแล้วก็รับยาจากหมอมาตลอดแต่ทีนี้เรือเครื่องบินตกที่กลางป่ายาก็ลดลงใช่ปะพอยาหมดอาการก็กลับมากำเริบอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของการแบบกลายเป็นลัทธิการแบ่งแยกฝ่ายแล้วก็มีประเด็นเยอะมากแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่แบบอันนี้คืออยากเล่าก็คือตัวละครอะพอประมาณซีซั่นท้ายๆซีซั่นหนึ่งอะอาหารเริ่มหายากอาหารเริ่มหายากตัวละครตัวนึงก็อยู่ๆก็ละเมอตอนกลางคืนแล้วก็แอบไปกินดินเริ่มเพ้อเหรออืมเพ้อแล้วก็แบบเผลอไปกินดินแล้วก็แบบตื่นมาก็ไม่รู้ตัวนะแล้วก็ไม่อยากอาหารแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนกลางคืนอ่ะจะแบบไปกินดินอ่ะซึ่งก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นโรคจริงๆอ่ะทุกคนเป็นโรคแบบเขาเรียกว่าโรคพิฆาต PICA ก็คือเป็นโรคที่แบบเรากินสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือว่าแบบกินอะไรที่ไม่ใช่อาหารอย่างแบบควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะซึ่งสาเหตุมาได้จากหลายอย่างเลยนะมาจากความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นอะไรที่แบบmake senseว่าอะไรเงี้ยแบบไม่เคยเห็นโรคนี้มาก่อนอะไรเงี้ยพอมนุษย์มันอับจนหนทางถูกมันก็จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีชีวิตรอดเชียร์เชียร์สุดๆมันเลิศจริงสิ่งนี้มันเลิศสวัสดีค่ะคุณจ้าเอฟิชชิ่งอ่านชื่อถูกไหมอ่ะคุณสตีวีถามว่าผีบินได้ทุกตัวไหมครับรู้แค่กระหังกระสือบินได้อันนี้น่าจะต้องถามป๋องกระพลป้าคุณป๋องกระพลเขาเป็นกูรูด้านนี้ผีบินได้ทุกตัวไหมก็น่าสนใจก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดแต่ซอมบี้บินได้แต่ถ้าส่วนตัวใช่ซอมบี้บินไม่ได้แต่ถ้าส่วนตัวก็อยากเป็นผีที่บินได้เหมือนกันนะอยากบินได้ผีคนไทยอาจจะบินได้เพราะพี่ตูนเคยบอกไปว่าคนไทยบินได้ไปเรื่อยมากยังมีคนอยู่กับเราไหมคะทุกคนคุณโกเทรดเดอร์แบบอุ๊ยขอโทษค่ะนึกออกแล้วตอนอ่านชื่ออ่านว่าโกเล่นเราอ่านว่าโกลเด้นป่ะที่แบบก็อยู่ก็กลายเป็น เป็นหมาแดงไปเลยอยู่ๆคุณก็เรียกเขาเป็นหมาแดงไปเลยขอโทษค่ะโกลเทรดเดอร์คือรีบพูดไงโกลเด้นมันติดปากอะโกลเด้นเทรดเดอร์ที่แบบเซลฟี่ว่าเป็นเพื่อนกับทุกคนเลยขอโทษค่ะโกลเทรดเดอร์คุณสตีวีบอกว่าผมจะบินไปญี่ปุ่นเซฟไลท์ค่ะไปอุ๊ยจูออนไงอุ๊ยระวังนะอุ๊ยจูออนเป็นหนังผีที่ไม่กล้าดูถูกเหมือนกันไม่กล้าดูหลังบ้านก็พยักหน้าทุกคนมันหลอนมันแบบแค่12นาทีเองป่ะมันจะมีช่วงนึงที่เขาบอกว่าดูจูออน12นาทีแล้วจะลดน้ำหนักได้กี่แคลก็ไม่รู้อ๋อเพราะใจมันฮาร์ดบีทมันไอ้นี่หรอไม่รู้จริงมั้ยคืออยากลองเหมือนกันแต่ก็คิดว่าดูกับเพื่อนยังไงก็กลัวมันฟื้นเพิ่งย้อนกลับไปดูอ่ะฟื้นรู้สึกว่ามันน่ากลัวเพราะว่ามันรุนแรงด้วยแหละอ้าวเหรอมันฉากมันรุนแรงหมายถึงว่ามันมีการแบบจ้วงมีการฆ่าคนแล้วเราก็เลือกทำเรื่องนี้มีการปลดชีวิตปลิดแล้วกันเนาะปลิดโอเคเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันค่อนข้างอ๋อผีช่องแอร์ผีช่องแอร์ด้วยครับอุ้ยตอนนี้จะกลัวนะผีช่องแอร์เขาบอกสร้างมาจากเรื่องจริงนี่ใช่แบบผู้หญิงโดน
ชืดแล้วก็ไปยัดอยู่ในช่องแอร์เออก็เวลาไปนอนโรงแรมก็แบบคอยมองแอร์ตลอดเพราะส่วนใหญ่โรงแรมแอร์มันจะเป็นช่องอะช่องเก่าอะไรเงี้ยอืมก็จะแบบ US ก็ดีครับ US อ๋อหนังอะนะโอ้ยเคยดูเลิศเออนี่ก็เลิศเดี๋ยวคุ้นเออ US ก็เลิศ US movie จอร์แดนพิวเขามี US มีUi? Get Out ใช่ป่ะแต่ว่าคือชอบอาร์ตสุดอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะคะอันนี้ใช่ป่ะนี่คือเช็ดหน้าจออู้เชียร์เหมือนกันเคยดูไหมคือในทีมคนคอหนังผีสุดคือคนนี้ถามได้แทบทุกเรื่องแต่มันเกี่ยวกับหน้ากากเพอร์โซน่าหรอไม่มันจะเป็นจริงๆนี้มันเป็นเหมือนเคยไปดูตีความมาจริงๆมันคือการเมืองอะแต่ว่าเขาแค่แปลงมันออกมาเป็นแบบเชิญสัญญาในสยองขวัญอะไรเงี้ยเป็นคนพอพระเขาเรียกอะไรนะดับเพลงแกงเกืออ๋ออุ้ยชอบอะไรแบบเนี้ยใส่ชุดแดงด้วยแต่ชุดแดงกับหนังผีนี่มันเด่นจริงนะแบบว่าคนที่ใส่ชุดแดงเล่นถ้าตีความมันก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบชนชั้นล่างลุกขึ้นมาก่อกบฏเพื่อเสรีภาพของตัวเองอะไรเงี้ยเป็นฟิลนั้นอุ้ยลืมปิดที่หยด2ดูที่หยด2กันยังครับอยากรู้ว่าทำไมผีต้องบ้าอาฆาตตอนเป็นมนุษย์ไปเจออะไรมาฟิลว้าวไม่มีประวัติเขา แต่ว่าสามารถอุ้ยไม่เชิญดีกว่าอ๋อเดี๋ยวนะคือป้าตอนแรกคือจะพูดว่าแต่ว่าสามารถเชิญเขามาลองพูดคุยกันได้ไม่อยากนะคะเรื่องจริงนะคะเออเขาเป็นแต่ว่าตอนภาคหนึ่งอ่ะเหมือนเขาบอกไว้อยู่ป้าว่าเหมือนกับผีตัวเนี้ยเขาใช้ร่างมนุษย์อ่ะเป็นที่สิงสู่เหมือนกันเหมือนกับก็จะย้ายร่างโดยการถอนฟันแล้วก็แบบไปทำพิธีอะไรสักอย่างอ่ะก็เหมือนกับต้องการหาร่างอาศัยอยู่แต่ว่าเออแต่สงสัยเหมือนกันว่านึกออกแล้วภาคแรกอ่ะผีพูดกับครอบครัวนี้ไว้ว่าเหมือนครอบครัวนี้มันแกล้งสนุกก็เลยน่าจะแบบอาฆาตวนเวียนกันอยู่กับครอบครัวนี้อะไรเงี้ยเหมือนเอาไปได้คนนึงแล้วแต่เหมือนกับว่าก็คงสนุกผีอ่ะก็เลยกลับมาแบบเล่นครอบครัวนี้อีกอะไรเงี้ยเอาน้องสาวไปแล้วก็อยากเอาคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วพี่ยักษ์ก็ใจสู้ไงจะฆ่าผีผีก็จะฆ่าพี่ยักษ์ so handsome นะอุ้ยเกี่ยวไหมยังไม่ได้ดูเลยอ่ะแต่ที่โยสองเขาบอกมีแต่คนสนุกเอ้ยมีแต่คนบอกว่าสนุกแสดงว่าตอนเป็นคนขี้แกล้งก็เป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้แต่จริงๆเวลาเราแกล้งใครแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้แกล้งสนุกเราก็อยากแกล้งต่อเรื่อยๆนะอ้าวจริงนะมันก็สนุกดีนะน้อยอ่ะปกติคุณไม่แกล้งเพื่อนเลยหรอคะนี่โดนแกล้งมาตลอดชีวิตเราเล่นจริงปะขอบคุณมาตีมนางฟ้าใช่เราไม่เคยแกล้งเพื่อนเราเป็นคนดีงั้นเดี๋ยวเรารับบทเป็นคนแกล้งเพื่อนเองก็เนี่ย Twitter เดี๋ยวโดนขุดอุ๊ยขอโทษค่ะเราเล่นนี่แคปไว้ใช้เพื่อเป็นมีมในอนาคตได้เลยอุ๊ยคุณปุญญาบอกสปิดคุณปุญญาคือแจกตลอดอุ๊ยอ่านแบบชื่อน่ารักมากเลยอ่านว่าปัญญาปุญญาปุญญาเออปุญญาสิปุญญาคุณสปลิตเอ้ยหนังสปลิตคุณสปลิตหนังเรื่องปุญญาอุ้ยสปลิตก็สนุกหลายบุคลิกของจริงหลายบุคลิกเลยก็คือตรงตัวแต่มันก็มีจริงนะคนที่แบบหลายบุคลิกจำไม่ได้ว่ามีมากสุดกี่บุคลิกอะเคยมีคนอินเทอร์วิวในอยู่ในบ้านแดงอยู่17บุคลิกป้าจำไม่ได้อะนั่นแหละแต่ดีใช่สปลิตก็คือจิตวิทยามากๆเหมือนกันค่ะแล้วทุกคนออกไปเที่ยวกันบ้างไหมฮาโลวีนหรือคนอยู่แต่บ้านอะไรคุณเขาไม่ได้มาติดมาได้ยังไงก็เขาเป็น FC ช่องนี้อยู่แล้วเปล่าเห็นมาทุกไลฟ์เลยชัตเตอร์ถ่ายติดผีที่แม่ป่วยแล้วเก็บบอดี้ลูกไว้ก็ใช่แต่ว่ามันแอบเศร้านะถ้าเป็นดราม่าเฉยเออใช่ฉากนั้นคือเหมือนกับคนจากไปแล้วคนเป็นมันก็ทำใจยากเนาะส่วนใหญ่คนเป็นน่ะอุ๊ยนึกถึงอันนั้นเลยอ่ะแอบแชร์
ประเทศนึงแล้วกันจำประเทศไม่ได้แล้วผู้เคยทำส่งอาจารย์ก็คือแบบมันเป็นประเทศเอ้ยไม่ใช่มันสิเขาเป็นประเทศที่แบบเป็นฟิลแบบว่าเก็บบอดี้ของคนอะไม่เผาแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของเขาที่ทุกๆปีจะเอาบอดี้ออกมาจากโรงแล้วก็มาทำความสะอาดแล้วก็พูดคุยกับเขาเหมือนเขายังมีชีวิตอยู่เป็นกระดูกอะนะเป็นบอดี้แบบเป็นบอดี้เลยคือเราต้องฉีดฟอร์มาลีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนไม่ฉีดแต่ว่าปัจจุบันอะวัฒนธรรมนี้ก็ยังอยู่ก็เลยยังฉีดก็ปัจจุบันอะพอมียาแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ฉีดฟอร์มาลีนแต่ว่าแต่ก่อนจะใช้อุปกรณ์ที่นั่นแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ทำผู้จำประเทศเขาไม่ได้อะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบพอทำเรื่องนั้นแล้วอะก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นอันนึงที่คิดได้ว่าจริงๆแล้วมันก็แค่การรับมือกับการสูญเสียที่แตกต่างกันป่ะหมายถึงว่าแบบเขาว่ารับมือกับการสูญเสียด้วยการแบบดูแลบอดี้ของคนที่เขารักอ่ะแต่ว่าในประเทศเราอ่ะมันเผาเราเผาไงเราก็เลยมองว่าสิ่งนี้แปลกอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเวลาที่แบบคนไปอินเทอร์วิวอะไรเงี้ยมันคือการพูดถึงคนคนนั้นด้วยความแคร์ด้วยความใส่ใจด้วยความรักอะไรเงี้ยว่าแบบฉันก็มันคือการรับมือกับการสูญเสียแต่ว่าอันเนี้ยเขาชะลอลงหมายถึงว่าในประเทศเราอ่ะเสียชีวิตก็คือเสียชีวิตเลยแล้วก็พาไปทำพิธีนู่นนั่นนี่แต่อันเนี้ยคือแบบปฏิบัติกับเขาเหมือนยังมีชีวิตอยู่แล้วก็พิธีมันจะแบบคือจะไม่มีวันเผาเลยprocess มันจะช้ากว่าแล้วก็แบบนั่นแหละปฏิบัติกับเขาเหมือนเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็คือการมันก็เหมือนเวลาแบบเราไปคุยกับลูกของคนที่ไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแค่คนละวิธีอะไรอย่างเงี้ยตอนพรีเซนต์อาจารย์ก็บอกว่าแบบมันหยีอะเพื่อนในห้องก็หยีแต่แบบพอไปฟังอินเทอร์วิวรู้สึกว่าแบบมันมีความรักอยู่ในนั้นนะมันวิธีการมันแตกต่างจากเราแต่มันมีความรักอยู่ในนั้นมันไม่ใช่ทำเพราะแบบโกรธรังเกียจหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเจตนาที่ดีอะไรเงี้ยจำประเทศไม่ได้เลยมีประเทศเดียว คุณสุริพงศ์เพราะฉะนั้นเผาดีกว่าฉีกเลย ดึงเศร้าดึงซึ้งฉีกเลยเออแต่แอบคิดว่าแล้วถ้าเกิดเก็บไว้อย่างนั้นเขาจะไปสู่สุคติปะเป็นศาสนาศาสนากับเราไงเขาเชื่อว่าแบบเขาเชื่อว่าการเก็บบอดี้ไว้คือการเคารพเขาอะแล้วเหมือนกับเขามีความเชื่อว่าแบบวิญญาณจะไปสู่อีกโลกนึงผ่านถ้ำผ่านโพรงอะไรเงี้ยแล้วก็จะขึ้นไปสู่อีกโลกนึงแล้วก็ไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขาอะไรเงี้ยเป็นอีกโลกนึงเลยก็คือเหมือนแบบมีชีวิตที่สองอะไรเงี้ยแต่ว่าเลิศนะเป็นคอนเซ็ปต์ที่เคยได้ยินเหมือนกันสวัสดีค่ะน้องยิปซี่เห็นว่าเข้าร่วมสวัสดี10คนที่ยังอยู่กับเราด้วยนะคะแต่ว่าใครที่มาตอนนี้แล้วแบบไม่ทันเนาะก็คือ EP นี้เราคุยเรื่องผีเนาะแจกลิสต์หนังผีแล้วก็เป็นฟิลแบบว่าแทรกหลักจิตวิทยาในหนังผีที่เราเจอแล้วกันเป็นเหมือนแบบชวนให้ทุกคนทำความเข้าใจจิตวิทยาผ่านหนังผีเนาะอะไรเงี้ยซึ่งถ้าดูเราไลฟ์ไม่ทันอะดูร้อนดูย้อนหลังในหลังดูย้อนหลังใน YouTube ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราก็พอลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวเราจะมีการไปลงใน YouTube อีกทีนึงใช่ถ้าไม่ทันยังไงก็สามารถไปย้อนดูตรงนั้นได้เหมือนกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการพูดเล่นไม่ได้แบบมีสาระจริงจังมากใช่ไม่ได้แบบมีหลักการอะไรมากคุณสตีวี่ข้างล่างหอผมมีแต่คนแต่งปอบชุดดำผมจะไม่ลงไปพรุ่งนี้ SOS อุ้ยเอ้ยแต่ว่าแอบชอบประวัติวันฮาโลวีนนะคือไม่รู้ถึงประวัติขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามันเป็นวันที่ผีกับคนมันปะปนกันได้คือเราก็ไม่รู้หรอกคนนี้คือผีคือคนอะไรเงี้ยเขาแต่งตัวกันอันนี้คือผู้ที่กลัวหรือเปล่าคุณสตีวี่ออกจากห้องไม่ได้แล้วคือกลัวกว่าเดิมแล้วแต่รู้สึกว่าฮาโลวีนแต่ก่อนมันบูมกว่านี้ปะหรือเพราะเราไม่ค่อยออกจากบ้านไม่ค่อยแต่งตัวก็แบบไม่ค่อยรู้ว่าเขาแบบแต่งกันเยอะไหมอะไรเงี้ยแต่ฝรั่งน่าจะแต่งกันเยอะทริคออร์ทรีฝรั่งยายทุกคนอีกสักพักนึงเราต้องไปแหละสักพักพี่แปลว่าอีก2นาทีเราเล่นคือคุยกันได้อยากคุยกับทุกคนเหมือนกันนะคุณสติลวี่คือมาทำให้เราแบบไม่เหงาจริงๆประเทศไทยไม่ค่อยอินครับเพราะร้อนก็จริงนะถ้าแต่งเยอะมันก็แต่งหน้าแต่งอะไรเงี้ยก็ยุ่มอ่ะมันก็ไหลพอแล้วอ่ะมันหยีเพราะฉะนั้นทุกเทศกาลฮาโลวีนแล้วก็บินไปต่างประเทศก็ไปญี่ปุ่นกับคุณสตีวี่เลยเชิญ
ให้เขาติดต่อแล้วพาไปด้วยเลยจริงๆถ้ามาแชร์เรื่องผีกันก็น่าสนใจนะจริงเคยเจอผีปะเคยหรอคุณมีเรื่องผีจะมาเล่าอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยไม่เลยดิมีเรื่องผีมีเล่ามีเรื่องผีค่ะแต่ว่าติดตามได้ในบล็อกออดสิทธิ์ถูกถูก คุณคอได้คอมีดรามาติกถูกใจแล้วเนี่ยถูกถูกอยู่ในบ้านแดงค่ะปล่อยตอนไหนยังไม่รู้เพราะว่าจริงๆคือบล็อกเนี้ยตั้งแต่เดือนสิงหาละแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยออกมาใน YouTube ในบ้านแดงอ๋อคุณสตีวี่บอกว่าพฤหัสที่แล้วพี่พิธีกรคู่ที่แล้วบอกว่าให้ผมมาวันนี้แปลว่าคุณคือคนที่บอกว่าพี่เจนปีนต้นมะพร้าวใช่ไหมใช่ป้าคนนี้คุณหรือไม่ชื่อคุณสตีวี่ป่ะโอ้หรือว่าคุณสตีวี่เปลี่ยนชื่อแอคมาแต่คุณเฉลยนะคะตอนนี้คุณสตีวี่น่าสนใจนะคะใช่หรือไม่อ๋อไม่ใช่ครับหรือเปล่าหลอกหรือเลี้ยงพิกอาทิตย์ก็ตรงคอนเซปต์อยู่ตรงคอนเซปต์วันนี้อยู่จริงๆอยากไลฟ์สัก10ชั่วโมงเนี่ยรู้สึกว่าฉากสวยเสียดายถ้าจะลงไลฟ์แบบนั้นอยู่ยาวๆเลยปะก็คนเดียวนะก็อาจจะเหลือพิธีกรคนเดียวเวลาเราจะเหลือยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ไลฟ์ TikTok ของออจิตนะคะคุณโกเทดบอกว่าจัดไปครับก็อยู่กัน2คนนี่แหละค่ะ อยู่กันแค่นี้เนาะคุยกันเอง2คนแล้วอือ ตอนจริงๆมันมีหนังหลายเรื่องมากเลยนะแต่ตอนนี้คือแบบนึกไม่ออกอะ The Boogeyman ใน Disney Plus คือไม่เคยดูเป็นการรับมือกับการสูญเสียอะไรอย่างงี้เขาเสียแม่ในชีวิตอะไรอย่างนี้ในชีวิตเสียครอบครัวนึงเสียแม่แล้วก็มีผีเข้ามาเป็นตัวแปรด้วยมันก็เลยแบบทำให้อีลุงตุงนันคุณสตีวี่บอกว่าเดินนันครับไม่ค่อยได้ดูเดินนันอะแต่ก็ไม่ได้กลัวนะแต่ทำไมไม่ดูเลยแต่ชีเลิศนะเอาฟิตอะไรเอ่ยเอาฟิตเอ่ยเมคอัพเอ่ยชีแบบแต่ละภาคคือคนเดินปะประวัติเรื่องเดินปะต่อกันปะไม่ต่อเหมือนพูดคนเดียวผีแม่เชียคนเดิมแต่ว่าเส้นเรื่องไม่เหมือนกันมั้งแต่มันสุดท้ายมันต่อกันอยู่นะแต่ไม่น่ากลัวถูกเพราะว่าชีแกรมไงชีเลิศชีโกจัสอุ้ยตบมีหนังผีเรื่องไหนที่แบบเหมือนถามซับตัวคนที่เคยถามมามีหนังผีเรื่องไหนที่ดูแล้วกลัวแบบติดตาอะไรอย่างเงี้ยที่สุดของแต่ละคนใช่ไหมเพราะอยากรู้เหมือนกันเพราะตั้งแต่โตมารู้สึกว่าไม่มีหนังเรื่องไหนที่ทำให้ติดตาหลอนกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเลยว้าวYou so strong Yeah I know รู้สึกมันไม่ค่อยมีรู้อ่ะแต่อยากหาแบบ Oh my god น่ากลัวจังเลยนอนคนเดียวไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอยากดูแบบนั้นแบบไม่กล้าอาบน้ำอะไรเงี้ยของฟิลมีนะอุ้ย5แพ่งใช่เคยว้าวว้าว4แพ่ง5แพ่งตอนเด็กเคยดู4แพ่งอ่ะดูในโรงดูได้2ตอนไม่ดูละออกเดินออกจากโรงแล้วร้องไห้ด้วยเด็กมากเด็กมากๆไม่กล้าดูแต่ตอนนี้คือดูชิลชอบมากชอบดูภาคเลย5แพ่ง6แพ่งมีอ่ะไม่รู้ยังหรอกคุณสมายสมิร์ฟบอกว่าชัตเตอร์ขาหนังพี่เนี่ยอุ๊ยชัตเตอร์หล่อจริงเพิ่งดูไปวันก่อนไม่ดูเขาหนังแต่ดีๆเมื่อกี้ฟิลจะบอกว่าอะไรนะของฟิลเป็นเรื่องนี้เซิร์ชมันเป็นหนังแบบนอกกระแสนิดนึงแต่ว่าเป็นหนังที่แบบไม่เคยดูหนังแล้วกลัวค่ะเนี่ยเอ้ยแต่เคยมีคนแนะนำบอกว่ามันจะเป็นคลิปสั้นในบ้านแดงอ่ะทุกคนเป็นเขาเรียกอนาล็อกหรอหรืออะไรสักอย่างอ่ะอนาล็อกฮอลเลอร์อันนั้นอ่ะคือแบบมีแต่คนบอกของต้องไปดูของไทยมันน่ากลัวมากอ้าวคนที่ดูอะไรคะคลาสอ่ะคือคุณเลือกเพศไม่ได้แล้วตอนนี้คุณให้ดูอะไรครับแป๊บนึงนะคะทุกคนอุ๊ยยาย iPad ยายไม่อยากมาเล่นตลกกับฉันแบบนี้แปลกๆแหละเห็นไหมอุ๊ยมันหลอนจริงคือไม่ใช่ไลน์แบตอะจะหมดละแล้วมันก็เลยสั่นเรื่องนี้ทุกคนแคปเร็วให้เวลาแคป1 2 3 4 5 6เราเล่นมีคนถามว่าแคปทำไมคะพี่แคปทำไมคุณไม่อยากเชียร์ไงแบบเป็นหนังที่แบบกลัวถ้าใครเป็นคนที่กลัวความมืดอ่ะ
หนังเล่นน่ะเล่นกับกลัวความมืดเดี๋ยวเปิดให้ดูเพราะว่าเขาปิดไฟเล่นทั้งเรื่องอุ๊ยมันหลอนมากค่ะจริงเหรออุ๊ยน่ากลัวปะน่ากลัวทุกคนเตรียมใจว่าอุ๊ยมันจะน่ากลัวกันไปป่ะใช่ไม่น่ากลัวเบามากเด็กมากซีนเนี้ยโคตรมันคือเตาไฟฟ้าซีนเนี้ยหลอนมากหรอใช่ถ้าดูในหนังอ่ะหลอนมันเป็นหนังแนวเอ็กซ์เพอริเมนต์อะก็คือแบบหนังนอกกระแสอะเออเส้นเรื่องมันจะแปลกๆนิดนึงแต่แบบโคตรน่ากลัวถ้าคนที่กลัวความมืดอะมันจะโดนเส้นอะมันจะกลัวกว่าเดิมคือปกติฟูปิดไฟนอนอะฟูแชร์ห้องกับน้องใช่ป่ะฟูปิดไฟนอนได้แต่ฟูดูเรื่องนี้เสร็จแล้วฟูไม่กล้าปิดไฟนอนฟูนอนไม่หลับอะมันเหมือนมันจี้จุดแผลแผลเก่าอะเป็นคนกลัวความมืดอยู่ปะกลัวนั่นแหละมีคนบอกว่ารัดดาแลนแล้วก็โกยเธอโยมนี่โกยเธอโยมฟิลก็กลัวแต่จำไม่ค่อยได้แล้วอ่ะอุ้ยตอนรัดดาแลนก็น่ากลัวนะแต่ดูจบก็ไม่ได้ติดตาขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกหดหู่อุ้ยตอนหนังไทยดีๆเยอะมากคุณสมาร์ทสมิร์ฟบอกว่าดูจบแล้วปวดคอเลยชัตเตอร์ใช่ไหมใช่แปลว่ามันทำงานกับจิตใจเราจริงๆอุปทานหมู่กันหลายคนมากว่าแบบปวดคออยู่ใครขี่หลังหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เริ่มแล้วอันนี้คือเหมือนฉากที่ผีเข้าอีวูเดทตัวแบบไอ้นั่นอะทะเลาะกับ iPad 1คุณแพทติยาบอกเดี๋ยวเราก็ใกล้จะลงไลฟ์เออทำไมวันนี้เวลามันผ่านไปเร็วจังเพราะว่าเรามีเพื่อนๆอยู่86ล้านคนนะตอนนี้ตอบเม้นไม่ทันเลยอะคือเมื่อกี้เลือกตอบนะไม่ได้แบบเราแทบไม่ได้อ่านขอโทษนะคะถ้าเกิดข้ามเม้นใครไปแบบเม้นมันไหลเยอะจนเราอ่านไม่ทันจริงๆคือให้อภัยกันด้วยจริงๆเพราะว่าแบบเรามีกัน4ตาเนาะ4ตา2ตา2คู่2คู่มันมองไม่ทันอะไรเงี้ยครับต้องขอโทษทุกคนด้วยหรือเราจะลง2024 2024เนี่ยแหละลงตอนคน86ล้านคนยังอยู่เออผีคนเป็นก็น่ากลัวนะคะแต่จบงงๆนิดนึงอุ๊ยไม่เคยดูผีคนเป็นชื่อคุ้นมากเลยอ่ะอ๋อตอนนั้นคนผีปีศาจคนผีปีศาจก็เลิศผีคนเป็นยังไม่เคยดูอุ๊ยมีในนอฟอสายป่านปะอ๋อเหมือนเคยเห็นโปสเตอร์อยู่คิดถึงฮาชิมะเลยลองของก็น่ากลัวค่ะคุณแพทติยาเอออันนี้มันบื้ออ่ะมันหยื่ออ่ะซูไม่ชอบหยื่ออ่ะมันเออมันแรงจริงลองของแรงอีกสัก3นาทีเดี๋ยวเราจะลงแล้วคนใช่ค่ะตอนนี้96ล้านคนตรงนี้ถ้าอยากคอมเมนต์อะไรบอกกับเราก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะก็จะไปแล้วแม่นาคภาคเก่าๆค่ะอุ๊ยเออคือมันตำนาน for a reason นะใช่คือมันแปลว่ามันเออแต่ก็ชอบพี่มากเหมือนกันเนาะชอบพี่มากเวอร์ชันไหนพี่มากเวอร์ชันพี่มาริโอมันดูไม่เครียดดีอ่ะชอบแก๊งเพื่อนพี่เขารอดูพนอลองของตำนานต้มขาไก่เขาจะทำหนังไงจะทำหนังเรื่องพนอจริงๆอ๋อเคยเห็นอยู่อันนี้คือเรื่องจริงปะจริงๆหมายถึงสร้างมาจากหมายถึงสร้างมาจากเรื่องจริงปะอ๋อไม่ใช่เรื่องจริงกำลังคือจริงหรือไม่ใช่ของคอมเมนต์คุณสตีวี่บอกว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักก็คือหลุดโทนเลยคุยเรื่องผีไอ้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอันนี้ก็หล่อนเหมือนกันก็หล่อนสำหรับคนมีแฟนนะคะเอ้ยหล่อนสำหรับคนไม่มีแฟนนะคะเออพานสำหรับคนที่มีแฟนนะคะดีใจด้วยแต่คุณอย่าลืมตอนคุณโสดนะคะบทอันนี้ไงบทพี่เอิร์กอะพี่เอิร์กคุณอย่าลืมตอนคุณโสดนะคะมันจะทำไมหรอคะคุณไม่ได้เกิดมาตัวคนเดียวเอ้ยคุณเกิดมาตัวคนเดียวคุณไม่ได้เกิดมาพร้อมแฟนอ๋ออ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะใกล้แล้วทุกคนก็คือแต่งหน้ามาแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเลยอะนะเข้าไปใกล้ๆเลยโชว์มาว่าเราแต่งอะไรมาคะวันนี้เป็นน้ำตาแบบน้ำตาติดแกลมน้ำตาไหลออกมาเป็นกลิตเตอร์เป็นเพชร
รอดูที่หยด7ว้าวว้าวเราน่าจะเกิดใหม่ไป10รอบที่หยด7ไม่หรอกนี่ก็จะเป็นฟิลน้ำตาอนี่รอดูอันนี้หอเต๋าแตกภาค36โอ้ก็ใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วนะเขาออกปีละ10ภาคอะทุกคนคือมันแบบมันทำไปได้ยังเขาทำกันได้ยังไงอาจารย์เวเหรอ Massive Momentum บอกว่าทำอะไรกันครับก็วันนี้มาแชร์หนังสยองขวัญใช่แล้วก็เป็นหนังสยองขวัญที่เหมือนแทรกจิตวิทยาครับว่าแบบหนังสยองขวัญที่เอามาแนะนำให้ทุกคนดูมีแบบจิตวิทยาอะไรแทรกในหนังหรือเปล่าเนี่ยหนังมันตีความเป็นจิตวิทยายังไงได้บ้างเนี่ยครับใช่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้แต่จริงๆไม่ต้องถามเกี่ยวกับหนังก็ได้เนาะถามอะไรมาก็ได้คุยได้หมดเลยบายบายครับพี่เขาไล่แล้วคุณสติวี่ไล่แล้วเขาต้องเวลาเกินเพราะว่าเราบอกเขาไว้ว่า 8:25 เนาะก็ใครที่อยู่ลืมพันใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับจริงๆไม่ทันไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามีรีรันให้ดูใน YouTube โอ้รีรันรีรันแย่คือแบบเหมือนยุคเก่ามากรีรันทุกๆ6โมงพรุ่งน่าจะอาจจะลงศุกร์เสาร์อาทิตย์หมายถึงว่าไม่ใช่ลงทุกวันเนาะหมายถึงว่าอาจจะลงช่วงนี้ภายในศุกร์วันเสาร์ภายในอาทิตย์นั้นๆเนาะใช่มีคนใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณ Niver TNT พี่ๆชื่ออะไรกันครับอุ๊ยขอโทษค่ะคุณสมัยข้ามคุณสมัยสมิร์ฟแนะนำถอดรหัสวิญญาณ Soul Code เก่าแต่น่ากลัวอยู่ไม่เคยดูเลยอ่ะปีเตอร์อุ๊ยปีเตอร์นั่นนายทุกคน We have celebrity ปีเตอร์ที่เป็นมาแล้วถอดรหัสวิญญาณ Soul Code เดี๋ยวจะจดไว้แต่น่ากลัวอยู่ในยุคอดีตจะเป็นน่าจะเป็นหนังต่างประเทศแน่เลยคือเราเหงาจริงเขาไปบ้านแล้วยังไม่ยอมไปก็จะไม่ไปเราเหงาเดี๋ยวตอบคุณไนเวอร์ในขณะที่ฟิลกำลังเสิร์ชหนังเนาะคุณนายพี่ชื่ออะไรกันครับอันนี้ชื่อน้องชื่อฟิลค่ะแล้วก็ชื่อแบมเราสองคนเกิดปี2000กับ2001ซึ่งถ้าเกิดคุณนายเกิดปี2000หรือว่า2001เหมือนกันเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ไม่ต้องเรียกพี่ๆนะคะปกน่ากลัวหนังเกาหลีหรอกลัวผีตาดำหรือผีตาขาวกลัวผีทุกผี เป็นผีก็กลัวหมดค่ะเราไม่จำเป็นต้องแบ่งความเท่าเทียมทางแต่ผีตาขาวน่ากลัวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเห็นผีตาขาวใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดผีตาดำจะเป็นแนวปีศาจป่ะไม่มีใครตอบเล่นไม่ได้ไม่สิไม่สิสติลคุณสติลวี่ก่อนไปพี่ๆยิ้มสวยกันมากครับแต่ก็ยังไม่ไปนะคะสมัยภาค6ติดต่อไปเล่นได้กลัวผีตายายครับว้าวผีตายายในศาลเลยป่ะก็น่ากลัวแต่ผีตายายอะไรที่เป็นความเชื่อน่ากลัวแบบเขาแบบเขาเป็นปู่ย่าตายายแบบผีบ้านผีเรือนอะไรเงี้ยเขาน่าจะมาดีหรือเปล่าแต่ไม่เคยมีผีมาบอกหวยสักทีเลยอันนี้เป็นคือตัดพ้อันนี้ก็ไม่รู้คุณสมัยเสมอบอกว่าหนังไทยค่ะหลอนอยู่ตอนนั้นนะก็คือเรื่องอันนี้แหละวิญญาณเมื่อกี้อ๋อตอนนั้นอุ้ยจริงเหรอดูเหมือนหนังต่างประเทศมากเลยอะความปกความอะไรครับวะน้องผู้ชายเหมือนคนเกาหลีเลยอะแล้วก็เราจะไลฟ์กันทุกๆวันพฤหัสเนาะ แล้วก็จะมีประเด็นมาให้ชวนคุยแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นี่แหละหลักๆก็คือเราอยากมาคุยกับทุกๆคนมากกว่าใช่แต่ว่าก็เตรียมประเด็นไว้เผื่อแบบแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยเป็นท็อปิกแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ใช่คุณนายเวอร์ถามว่ามีหนังผีอะไรแนะนำไหมครับว้าวว้าวเยอะมากในนอฟอใช่เต็มเลยหรือว่าเดี๋ยวรอย้อนเดี๋ยวย้อนหลังแล้วก็คืออยู่ด้วยกันตรงนี้แต่บอกเขาให้ไปรอย้อนดูแต่ว่าของวันนี้แต่ว่าส่วนใหญ่พูดซ้ำหลายรอบอ่ะแต่ว่าหนังไทยเชื่อว่าคุณไนเวอร์เคยดูหรือเปล่าไม่รู้ก็หนังแบบ13เกมสยองบอดี้19อะไรเงี้ยก็เด็ดอยู่แคสเปอร์ผีน้อยน่ารักผีน้อยน่าตะเกียงคาวาอิรอเล่นปะเราต้องไปจริงๆแล้วทุกคนใช่ทุกคนเดี๋ยวรอดูรีรันได้ภายในอาทิตย์นี้นะครับใช่ค่ะในช่อง
ออจิตในแอปแดงเนาะอ๋อก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมาอีกอืมแต่ว่าจะเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆเนาะเปลี่ยนท็อปิกด้วยอือหือก็วันนี้ก็จะมีแบมกับมีน้องฟิวปีเตอร์เขาวิ่งมาทางนี้แล้วทุกคนบรีอุ๊ยมาจริง เร็วพี่แบมน้องอยากออกกล้องหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปแล้วแล้วก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคุยกันนะคะบ๊ายบายขอบคุณ8566ล้านคนที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะติดไลน์ยังไงอ่ะกดออกได้เลยฮาวเราจะออกไปจากตรงนี้ได้ยังไงบ๊ายบายค่ะ